Drive by Jimmy อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะสุดๆไปเลยเอา New Yaris Cross Move ชีวิตไปให้สุดThe next peak, Run Eyes. The next peak will be higher. Next peak will be higher. New X, The next peak. จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่งปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton Athlete Drive your ambition Mitsubishi Motorsรถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามิน่าดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกัน UV บูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามิน่ารถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามิน่าดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกัน UV บูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามิน่าNew Nissan Kicks e-Power ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan Kicks e-Power Yes Nissan New Nissan Kicks e-Power ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan Kicks e-Power Yes NissanDrive by Jimmy สวัสดีครับสวัสดีครับครับ Drive by Jimmy นะฮะมาเจอกันสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของกรกฎาคมนะครับครับมีพี่จิมมี่มีผมเมธีแล้วก็พี่บาสนะครับครับวันนี้จะบอกว่ารายการครบรอบ10ปีฮะจริง10ปีเหรอ2014กรกฎาคมอุ้ย Kickstart Kick off อืมนะฮะนี่เราทำกันมา10ปีแล้วถูกนี่แสดงว่าฉันไปหลีเป๊ะมา10ปีแล้วหรอใช่เพราะทุกอย่างมันเริ่มที่หลีเป๊ะใช่อ๋อเริ่มที่เกาะหลีเป๊ะอ๋อเหรอครับใช่ๆห้องส่งอยู่ที่นั่นอ๋อไอ้นี่ก็เชื่อไปเรื่อยอ๋อมึงก็ขยันอำจริงๆอ๋อไม่คือดูดูหน้ามันซะก่อนมันเชื่อจริงเหรอเชื่อจริงเชื่อจริงไม่ใช่มาพี่ประเสริฐเดี๋ยวนะอุ้ยตกใจเลยเนี่ยคือวันนี้ถ้าจะเบลอหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมฮะเจออยากแก้แพ้เข้าไปอ๋อมันจะเบลอต่อเนื่องหน่อยจากเมื่อคืนครับก็กลายเป็นว่าครับพี่ประเสริฐนี่แหละโทรมาทาบถามพี่โทรมาทาบถามแล้วตอนนั้นคือฉันอยู่ลีเป๊ะกำลังว่ายน้ำอยู่เลยว่ายน้ำบ้าอะไรไอ้ต๊อปไปว่ายน้ำกับเพื่อนเขาไอ้ฉันกำลังอยู่ในห้องนอนเนี่ยอ๋อนอนอาบแดดอาบแดดบ้าอะไรอาบแอร์นี่แหละอ๋อนึกว่าเดินอยู่กลางลมฝนรถชนตายฮะ
ไอ้นั่นมันก็ยายป๋อมแปมเกินดีนะกูไม่แดกน้ำไม่ค่อยแดกน้ำแล้วมึงก็เปียกก่อนเลยมึงไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตหรอกเย็นเนี้ยมันนอนเต็มมันมาเต็มมันเลยเล่นกูเต็มไงเพลงของใครนะมารีวันอากิร่ามารีวันเจมิน่าอากิร่าบ้านบ้าแล้วยายป๋อมแปมเขาก็เอาไปเพี้ยนเออเป็นยืนอยู่กลางลมฝนรถชนตายหาอะไรคือยายป๋อมแปมครับต้องฟังเวอร์ชันยายป๋อมแปมแกร้องแบบมีลุงสมเล็กก็ร้องนะฮะหยุดก่อนนะใครนะใครนะพี่สมเล็กฮะจำได้ป่ะสมเล็กไหนพี่สมเล็กที่ภาคอ๋อจำได้จำได้แล้วเสียงเขาได้นะไม่แต่ผมไม่เคยฟังเขาร้องเขาร้องขำๆเขาร้องแบบเหมือนไปถ่ายรายการอะไรสักอย่างนึงไงแล้วแบบคนเขาก็แบบว่าไอ้พี่เดินข้ามถนนมาเลยช็อตแรกแล้วเขาก็เดินร้องมาแล้วนึกหน้าเขาอ่ะเดินอยู่กลางถนนรถชนตายห่ามึงต้องเข้าใจว่าคือคนอย่างมึงอะนะเสพอะไรแต่ละสืบแต่ละอย่างเอ้าก็ไม่เท่าที่ตะปินมันเสพหรอกพี่ต้นวันนี้เนี่ยนะครับไอ้จริงๆเนี่ยไอ้การลดราคาของ BYD Dolphin เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮะกูนึกในใจแล้วเดี๋ยว e-Atto 3แม่งก็ต้องลดซีลเดี๋ยว e-Seal แม่งก็ต้องลดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตามที่กูพูดมั้ยล่ะตามมาเป็นขบวนเป๊ะเลยนะเพราะอะไรตอนนี้จีนคือหิ้วเงินกูจะเอาเงินอย่างเดียวกูไม่สนใจอย่างอื่นตลาดจะพังชิบหายช่างหัวแม่มึงเอามาอย่างเงี้ยกูจะเอายอดขายกูจะกำไรของกูอย่างเดียวได้ลิงโทนใหม่ละอะไรหิ้วเงินหิ้วเงินกำไรอะไรงั้นหรอเดี๋ยวดาช่วยทำมีมด้วยนะพอเหอะนี่คือมันคือความจะชิบหายของวงการรถยนต์บ้านเราแต่เอาตรงๆเลยนะดูจากฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายนะฮะไอ้พวกบรรดาสื่อก๊อปข่าวอะนะต่อให้เป็นสำนักข่าวจะให้เป็นช่องนู้นช่องนี้กูเห็นแม่งก๊อปกันไปออกไปลงกันมันเลยสังเกตไหมข่าวนี้เราก็นำเสนอกันแบบข่าวเฉยๆชิวๆเราแทบไม่ให้ความสำคัญอะไรกับแบบนี้ด้วยครับเพราะเรามองเห็นว่าข่าวแบบนี้แม่งแบบไร้ค่าที่ว่าไร้ค่านี่ไม่ใช่เลยนะครับคนอันนี้มองในเชิงลึกคนที่จะทำธุรกิจแล้วต้องถึงขั้นลดราคาขนาดนี้เนี่ย มันต้องมีอะไรที่จูนตัวแล้วอ่ะ มันกำลังจะเจ๊กอักแล้วอ่ะครับมันก็เจ๊กอักให้กูก็ต้องพยายามที่จะตะกุยตัวเองให้มันพ้นจากผิวน้ำให้ได้อ่ะท่อนไม้หรือเศษซากซุงอะไรก็ตามที่กูเกาะได้กูก็ต้องเกาะครับนะถ้าคุณคิดว่า BYD เนี่ยใหญ่โตมากโอ้ยกูไม่ใช่ท่อนซุงหรอกกูเป็นเรือไททานิกแล้วเรือไททานิกจมไหมมึงพี่ไม่มองว่านี่เป็นการเขาเรียกว่าตัดคัทลอสให้แบบว่ามันรีบออกไปทั้งที่จริงๆแล้วมันจะลากต่อก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ครับพูดเลยไหมครับมีแต่คนจีนโง่เท่านั้นแหละที่คิดอะไรทำอะไรแบบนี้ในประเทศนี้คือมึงเล่นสงครามราคาเนี่ยครับมึงคิดว่ามึงจะได้ยอดขายจากลูกค้าโง่งั้นเหรอลูกค้าเมืองไทยไม่โง่นะครับไม่ใช่เซียมตือนะฮะเซียมตือคือหมูสยามไงไม่ใช่หมูสยามไม่โง่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นไงล่ะผลกระทบครับกลายเป็นว่าเรื่องตลกคืออะไรรู้ไหมคือไอ้รถจีนด้วยกันอ่ะก็เหนื่อยก็ลำบากใช่ครับก็เดิมครับเกรทวอลก็ออร่าโอ7 07อะไรนั่นน่ะก็มีส่วนลดนิดนึงแต่ว่ากลายเป็นว่าข่าวนั้นก็โดนวีวีดีกลบMG ก็มีส่วนลดแต่ส่วนลดพวกนี้มันก็เป็นส่วนลดที่แบบเป็นแคมเปญหน้าโรงงานครับ BYD โดนเยอะสุด แน่นอนเพราะว่าในเมื่อลูกค้าสนใจเยอะสุด คนซื้อเยอะสุดใช่เวลาที่รายใหญ่ทำอะไรแล้วเยอะสุดก็ล้มก็เป็นอย่างที่เห็นกันครับแต่บอกไว้เลยว่าจีนทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมมันถูกหาเหวอะไรที่พวกมึงไปนั่งวิเคราะห์กันเละเทะหรออีพวกนี้เขาซื้อกันล่วงหน้าค่ะเขาซื้อขายกันล่วงหน้าบนฟิวเจอร์ค่ะเขาซื้อกันล่วงหน้าเป็นชาแล้วมันนั่งวิเคราะห์ราคาลิเธียมลงเนี่ยเป็นผลทำให้ราคาลงไปแล้วพ่อมึงฮะไม่ใช่ของพวกนี้เขาตกลงกันล่วงหน้าตั้งนานแล้วเรื่องของเรื่องคือ BYD มันเป็นบริษัทที่ใหญ่พอที่จะสร้าง economy of scale ได้และการคำนวณ
พวกนี้มันคำนวณกันมาตั้งแต่วางแผนกันมาตั้งแต่รถมันทำอยู่แล้วว่าถึงจังหวะไหนเดี๋ยวมันจะลงราคาช่วงไหนมันจะอะไรนี้มันคิดของมันอยู่แล้วมันไม่ได้แค่มาทำตอนนี้ครับทุกอย่างมันวางแผนมาหมดแล้วพวกคุณเนี่ยสำนักข่าวว่าเราแม่งไม่มีใครตามไอ้เรื่องนี้ทันเลยสักคนโอ้ยแล้วกูก็ได้แต่แบบเราเรียกมโนนิวส์ถอนใจไม่ใช่มโนนิวส์ก็ปี้นิวส์อ่ะไอช่องนู้นช่องนี้ช่องทีวีออนไลน์ทั้งหลายแหละก็เห็นก๊อปข่าวสำนักข่าวนู้นสำนักข่าวนี้ไปเชิญไอ้กูรูมากหรือแอสเซว่าเป็นกูรูหรือไอหรือแบงค์บางตัวก็ไม่ก็ไม่ใช่กูรูไม่ก็ไม่รู้หาอะไรก็ไปพูดพร่ำเป็นครีมเป็นซอฟต์ครีมไปมาฉันนั่งดูประมวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันบอกเลยว่าเลอะเทอะเละเทะฟอนเฟะทั้งวงการสื่อบ้านเราเลยกูไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะชี้ชัดลงไปไอ้ที่แย้งแล้วเข้าท่าหน่อยมีไอ้เบิร์ดแมสโซโตคานที่แย้งแล้วเข้าท่าแล้วนอกนั้นกูเห็นแต่ละคนแล้วแบบอะไรวะเนี่ยแล้วถามว่าทำไมเฮไลแมงไม่แย้งเอาตรงๆนะกูขี้เกียจมีคุณถาปณีเวอร์ชันคาร์เนตอีกคนนึงนะเออหน้าคนเหมือนเลยไอ้เย็บอยู่ในหน้าคนเหมือนถาปณีเลยบอกมันไปถาปณีเขียดสีอะไรนั่นเออหน้าคนเหมือนเลยมันบอกไม่ไปตัดผมด่วนเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือพูดไปยิ้มไปแล้วก็บางทีพูดไปวกไปวนผ่านไม่ใช่เขาไม่ได้ยิ้มไปไอ้คนเนี่ยมันชอบคิดว่าแบบไอ้ฮาร์ดเนี่ยคุณพูดเรื่องซีเรียสทำไมต้องยิ้มคือโครงหน้าเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหนึ่งโครงหน้าเป็นอย่างนั้นแล้วสองเด็กมันเป็นเด็กกู๊ดฮาร์ดอ่ะแต่ปัญหาคือแบบไก่เรื่องอย่างเงี้ยมึงก็แบบโอ้ไม่เป็นไรครับคงอัดอั้นแหละผมดูฮาร์ดคลิปนี่คงอัดอั้นจริงๆแล้วว่าฮาร์ดเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยมันตั้งแต่สมัยเบอร์เซเดสเบนซ์คลาสตอนที่ราคาหงุดไปตอนนั้นแล้วคือไอการลดราคาเพื่อที่จะระบายสต็อกอ่ะไม่มีใครเขาว่ากันหรอกคือมันคือแท็กติกปกติและลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับได้ แต่ไอการลดราคาระหว่างที่โมเดลของมึงยังโกออนอยู่นี่แหละคือสิ่งที่ลูกค้าเขารับไม่ได้โว้ยแล้วมันเหมือนนิสสันไงจะบอกว่าถ้าย้อนไปถึงสมัยก่อนก็เราก็เคยยกเคสนี้มาบ่อยๆสมัยคุณพ่อคุณพกอ่ะสยามกลการอ่ะใช่นิสสันเอ็นเอ็กซ์คูเป้เปิดตัวมีนาคม1993ครับไอ้1994 1992 1993 1993ประมาณนั้นแหละแต่มีนาคมครับเปิดมาตั้งราคา 600,000 บาทถ้วนยอดขายก็เดินไปแบบช้าๆครับพอโอเปิ้ลคอร์ซ่ามาพอฟิปปุนโต้มาครับพอตลาดรถนำเข้าเสรีเริ่มมาอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้สต็อกกูเยอะทำไงก็ขึ้นพาดหัวตัวไม้ในโฆษณาของไทยรัฐครับเต็มหน้าเลยมึงขึ้นเลยนะลดราคา 470,000 บาทซิตี้คาร์รุ่นเดอะพ่องซิตี้คาร์บ้านพ่องรถคูเป้4เซกเมนต์ไปตั้งซิตี้คาร์บ้าหรือเปล่าลูกค้าเขาด่ากันแย่คือถ้าสมัยนั้นมันมีโซเชียลมีเดียนะสยามกลการจะโดนหนักกว่านี้ถูกทัวลงนะฮะ30กว่าปีผ่านไปเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นซ้ำรอยเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ฉันยังเชื่ออย่างหนึ่งเชื่อว่าเท่าที่ฉันคุยกันมากับคนข้างในเขาว่าฮะไม่มีคนไทยคนไหนเห็นด้วยกับไอ้เรื่องปฏิบัติการลดราคาบ้าระห่ำนี้เลยนะอ้าวบอกไว้เลยนี่คือเป็นคำสั่งจากจีน I don't know likely to be like that เหรอก็ช่วยไม่ได้ก็ในเมื่อว่าก็อย่างที่ทุกคนดูว่ารถประกอบในก็มาแล้วยังมีไอ้ของที่มันกองรออยู่ที่ท่าเรืออีกเป็นพันกำลังลอยตามเรือมาลอยตามน้ำมาลอยตามน้ำมาเหมือนไอ้เข้ไอ้โค้งอ่ะจะระบายที่ไหนล่ะแล้วมีคำถามต่อมาครับจีนก็คงจะคิดว่าโอ๊ยเมืองไทยกำลังฮิตกำลังขายดีกูสะอาดรถมาเลยเย่ชัยโยกำลังการผลิตที่กูลดเหลือๆกูก็จะได้มีที่ระบายกูแล้วกูจะได้รวยจึงหนังเกี้ยเหรอเอียปอหอกูพูดได้แค่นี้ทำไมไม่ระบายไปประเทศอื่นบ้างอ่ะก็ต้องไปแพงภาษีมาแล้วไงอเมริกาไปได้ไงมึงขึ้นภาษี 100% ไอ้โจไบเดนล่อไปภาษี 100% BYD ที่กำลังจะเกิดในปีนี้ BYD ก็เลยต้องชะงักเลยยุโรปอีกยุโรปเนี่ยตรงๆคือยุโรปไม่เอารถไฟฟ้ามีแค่นอร์เวย์เท่านั้นที่เอา
นอร์เวย์เขาใช้กันเป็นรัฐเป็นศาลเพราะว่ารัฐบาลซับซิไดซ์ครับแล้วถามหน่อยรัฐบาลยุโรปไม่ซับซิไดซ์หรอทุกวันนี้รัฐบาลในประเทศในฐานยุโรปมันก็แทบจะเรียกว่าถังแตกกันอยู่แล้วมันเก็บภาษีกันได้ซะที่ไหนแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมันจะมาซับซิไดซ์รถไฟฟ้าเหล่านี้และอินฟราสตรักเจอร์รถไฟฟ้าเหล่านี้บอกตรงๆนะมันมหาศาลกว่า GDP สักเท่าไหร่ใครจะเหมือนรัฐบาลรวยๆบ้านเราที่เอาภาษีไปซับซิไดซ์ให้ครับเปลี่ยนนโยบายด้วยไม่พอโง่ด้วยเปลี่ยนแถมโดนมัดมือชกให้ต้องเซ็นด้วยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างคือแม่งเละเปลี่ยนนโยบายพลังงานเป็นว่าเล่นเลยนะแต่บอกไว้เลยนะเรื่องตลกคืออะไรป่ะคืออะไรครับผู้ผลิตฝั่งญี่ปุ่นกับยุโรปครับนั่งมองเกมนี้พวกเขาบอกอ๋อพวกเราไม่กระทบเลยครับแน่นอนเพราะพวกเราขายไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเออแล้วมันก็มีขายไม่ได้อยู่แล้วเมื่อขายไม่ได้อยู่แล้วยอดเท่าเดิมอยู่แล้วเศรษฐกิจมันซบอยู่แล้วไฟนั้นปล่อยไม่ผ่านอยู่แล้วคนที่จะโดนกระทบในเกมนี้จริงๆอ่ะคือ BYD เจ้าเดียวอ่ะเล่นเองเจ็บเองซวยเองและจะพังเองเพราะนี่คือการดีเกรดแบรนด์ตัวเองในสายตาคนไทยเพราะมันมีคนไทยบางกลุ่มจริงๆนะที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนด้วยเหตุผลทั้งฐานะภาพลักษณ์ทางสังคมกูไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนจนทั้งกูเห็นจดหมายของคุณภรรยาคนนั้นน่ะครับโอ้โหคือคิดมาได้ยังวะคือเขาบอกอะไรนะเขาบอกที่ฉันซื้อรถมาคันละล้านกว่าบาทพอกลายเป็นรถคันละ800,000ที่ผ่านมาฉันต้องซื้อรถคันละล้านกว่าบาทเพื่อฉันจะรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมหาวะซื้อ MG ก็ได้เจ๊ใจเย็นซื้อ MG ก็ได้เจ๊คะครับเจ๊คิดว่ารถจีนภาพลักษณ์มันดีขนาดนั้นเหรอเจ๊คะถ้าเจ๊จะซื้อรถเพื่อภาพลักษณ์ทางสังคมนะครับ Mercedes-Benz ค่ะ CLS ตอนนี้กำลังลดราคานะคะเจ๊คะรับหรือประมาณ 3.9 ใช่ไหมไอ้ CLS 220D เออแล้วก็มีคนไปแล้วก็ CLS 53 AMG ตัวนั้นน่ะก็เหลืออยู่ที่ 4.9 เป็น CLS AMG ที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วใช่ไหมนั่นนะคะคือรถที่เจ๊จะควรจะส่งเสริมซื้อเพื่อจะไปทำเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่ BYD ค่ะเออแล้วมันก็มีข่าวว่าจะมีพวกที่ประสบภัยใช่ไหมไปร้องสคบแล้วก็มีฝั่งที่ออกมาบอกว่าอ้าวแล้วทีเวลาเบนซ์ลดราคาไม่เห็นโวยวายกันไม่ต้องฝั่งนั้นหรอกไอ้นี่แหละไอ้บ้านนี่แหละถามเลยมึงเหรอเออมึงอ่ะอะไรโยนอะไรมาให้อีกแหมพอซูเปอร์หรูลดราคาพอซูเปอร์หรูขึ้นราคาต้องบอกอะไรต้องให้เล่าให้ฟังให้มันเล่าไปจัดไปผมเล่าให้ฟังมันเพราะว่ามันจะมีประเด็นของคนที่อาจจะแอบถามว่าเฮ้ยทำไมประเด็นเนี้ยมันดันเป็นประเด็นเฉพาะรถจีนเออเราต้องอย่าลืมว่าBYD วิธีการขายรถของเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาขายแบบ one price ก็คือคุณจะไปศูนย์ไหนแห่งไหนตำบลใดเนี่ยคือราคามันเท่ากันหมดราคาเดียวมันราคาเดียวมันไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกับรถยุโรปบางแบรนด์ที่ต่อรองเซลให้ส่วนลดมีโมเดลเนี้ยมันอาจจะขายมาสักระยะนึงครับแล้วพอไปต่อรองกับดีลเลอร์เนี่ยดีลเลอร์เขาจะเสนอส่วนลดอย่างสมมติถามว่าตอนซูรุประกาศลดราคาทำไมคนซื้อซูรุทำไมไม่ด่าครับเอ้ยทำไมมันลดราคาเลยเพราะตอนที่เขาไปซื้อจริงตอนที่ยังไม่ประกาศขึ้นมาเนี่ยเขาได้ส่วนลดเท่านั้นอยู่แล้วคือส่วนลดหมายถึงว่าส่วนลดหลังบ้านมันได้เท่านั้นอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาซื้อถูกเพราะประกาศราคาออกมาเป็นออฟฟิเชียลเป็นสาธารณะมันซื้อถูกอยู่แล้วเขาไม่ค่อยบ่นเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือประกาศราคาแบบไม่ใช่ประกาศราคาเดิมแต่ว่าไปมีส่วนลดที่หลังบ้านคือเรื่องบางเรื่องอะไรควรทางการก็ทางการอะไรไม่ควรทางการก็ไม่ควรจะทำให้มันเป็นทางการเพราะการประกาศแบบเนี้ยการประกาศลดราคาแบบเนี้ยหนึ่งนอกจากจะมีผลต่อสภาวะจิตใจของคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะเขาอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ซื้อ1199เหมือนกันเออแล้วก็พอตอนเนี้ยมันซื้อมันเหลือแค่800,000กว่าบาทเนี่ยเขาก็มองว่าเออมันโหอย่างนี้ราคาที่สมมุติเขาใช้ไปอีก 2-3 ปีแล้วมาขายมือ2อ่ะไอ้ตลาดรถมือ2อ่ะมันก็จะยึดจากราคาที่ออกมาเป็นออฟฟิเชียลไงใช่เพราะฉะนั้นใครบอกว่าเฮ้ยพอลดราคาแบบเนี้ยผู้บริโภคได้ประโยชน์เต็มที่อ่ะมันไม่ใช่นะคุณซื้อรถได้ถูกก็จริงนะแต่อย่าลืมว่าราคามือ2คุณก็ยิ่งหล่นไปอีกถูกเพราะฉะนั้นไอ้อัตราส่วนระหว่างตอนที่ซื้อกับตอนที่ขายมันก็แทบจะเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าคุณได้รถถูกเสร็จปุ๊บตอนขายคุณจะได้แพงไม่ใช่ข่าวร้ายคืออะไรรู้มั้ยอะไรครับอีประชากรคุณภาพของประเทศไทยบางส่วนก็ยังคงโง่อยู่ก็ยังมองอยู่มุมเดิมมุมละมุมเดียวเท่านั้นว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์ที่สุดผู้บริโภคจงเจริญผู้บริโภคได้รถถูกเป็นไงกูต้องเอาชนะญี่ปุ่น
จีนจงเจริญญี่ปุ่นจงพินาศ ญี่ปุ่นก้าคอนี้รักสมน้ำหน้ามึงคือมันคิดได้แค่นี้จริงคุณผู้ชมไม่คิดได้แค่นี้จริงๆนะไปคิดไม่คิดหรอว่าอีก 3-4 ปีหรือ5ปีแล้วตอนคุณขายรถเต็นท์เขาไม่รับไม่ซื้อแล้วคุณจะทำยังไงกูอยากจะพูดตรงๆก็สมองมันคิดได้แค่นี้ไงชีวิตมันถือได้แค่นี้ไงมันถือได้ไม่ได้เป็นรวยไปกว่านี้ไงก็คุณนี่คือด่าเลยนะคนมันก็ไม่รู้จริงนะก็ไม่รู้ก็เขาโง่ไงก็ไม่ยอมนี่อุตส่าห์พยายามพูดออกอากาศพยายามสื่อสารพยายาม educate พยายามอะไรกันไหมก็ยังเชื่อแบบเดิมอ่ะเรื่องของถ้างั้นเราเชิญกลุ่มผู้ใช้ BYD Auto 3อ่ะลองไปปรึกษากับผู้ใช้ MG ZS EV ก็ได้นะไอ้ที่ซื้อสีฟ้ามาหลอดแรกว่าตอนนี้มึงจะไปขายเต็นท์ไหนอะไรอย่างเงี้ยสังเกตมั้ยว่าลูกค้า MG เค้าไม่ได้บ่นอะไรเค้าไม่บ่นเค้ายอมรับสภาพเนาะเหมือนเค้าเรียกว่าภูมิคุ้มกันน่ะมันดูเป็นว่าคนซื้อ MG อ่ะภูมิคุ้มกันเริ่มแข็งแรงคือเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคุณตัดสินใจเลือกแบรนด์เนี้ยมันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับได้อ่ะเขาสมาคมชาวดอยแห่งประเทศไทยก็ไปรวมตัวกันเออแล้วนั่นแหละมันก็เลยการว่าเดี๋ยวเรื่องต่างๆมันจะตามมาที่พี่จิมบอกว่ามันจะพังมันก็จะมีหลายเรื่องมันก็มีทั้งเรื่องไฟแนนซ์เพราะว่าที่เต็นท์รถมือสองเขาไม่รับอ่ะเพราะว่าไฟแนนซ์เขาก็ไม่รู้ที่จะจัดไฟแนนซ์ให้กับเต็นท์รถอ่ะด้วยราคาไหนเพราะเดี๋ยววันนี้เขาจัดราคาเนี้ยเดี๋ยวอนาคตมันลดลงมาอีกเสร็จปุ๊บภาระมันก็ไปตกอยู่ที่ไฟแนนซ์พอไฟแนนซ์ไม่จัดเสร็จปุ๊บเต็นท์รถมือ2ก็ไม่ไปกว้านซื้อมาเพื่อเอามาอยู่ในเต็นท์เพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของเขาเปล่าๆแล้วคราวนี้คนที่ใช้รถอยู่อ่ะมันจะขายยังไงตลาดมันก็จะนั่นแหละมันก็จะพังหมดนั่นแหละมันก็จะเป็นไปด้วยประการฉะนั้นแหละนะเราพยายามพูดพยายามให้เห็นคนพวกนี้ก็จะมองแต่ตัวเขาเองไงก็คนมันเห็นแค่ตัวมันก็มองแต่ตัวเองก็มองอยู่แล้วพี่ไปดีเขาจะมาจัดไฟแนนซ์ให้เองเลยไหมมันไม่ใช่โตโยต้าที่มีลีสซิ่งถ้าอย่างโตโยต้ามันยังแข็งแรงไงบริษัทจีนอ่ะบริษัทจีนเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะเอาบริษัทลีสซิ่งของเขามาลงในเมืองไทยเองพวกนี้เขาวางแผนกันมาหมดแล้วเออแต่ว่าในเวลานี้ด้วยสภาพการตอนนี้มันยังไม่พร้อมกันเพราะว่าการที่จะทำไฟแนนซ์เองนี่คือมึงต้องทำเรื่องกับแบงก์ชาติกระทรวงการคลังต่างๆนี่เพราะว่ามันคือนอนแบงก์นะถูกซึ่งพอมันเป็นนอนแบงก์เนี่ยมันก็จะอยู่ในกฎการควบคุมในอีกรูปแบบหนึ่งไปนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายนะไหนจะเรื่องบริษัทประกันกับคปภ. อีกค่าเรื่องบริษัทประกันนี่บริษัทรถจีนก็ตีกันกับคปภ. ชิบหายแล้วเพราะอะไรเพราะคปภ. เขาไม่ยอมเพราะอะไรไปทำระบบไอ้ pricing ของเขาอะมันเสียราคาเสียอะไรกันไปหมดเลยตอนเนี้ยเขาจะทำบริษัทประกันเองด้วยไหมมึงคิดว่าถ้าซัมซุงอะยังทำบริษัทประกันเองได้แล้วมึงคิดว่าบริษัทน้ำหน้าที่ใหญ่โตอย่าง BYD เนี่ยจะไม่มีปัญญาทำบริษัทประกันเองหรอส่วนจะมีลูกค้าหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็เรียกอาเพศประกันภัยมึงรู้ไหมว่าไอ้เมย์กูรู้ว่ามึงกำลังจะพูดเล่นแต่กูจะบอกว่าเอาแค่ว่าตัวสำนักงานใหญ่ BYD ที่จีนเองเนี่ยถึงขั้นต้องมีรถโมโนเรลรถไฟในโรงงานทั้งหมด13สถานีแล้วมึงคิดว่า13สถานีนี่ใหญ่ขนาดไหนแล้วมึงคิดว่าน้ำหน้าอย่าง BYD เนี่ยหรอไม่มีปัญญาจะเปิดบริษัทประกันภัยของตัวเองเขาทำได้มันทำได้ทุกอย่างคือกำลังทำได้ทุกอย่างมึงกำลังคิดว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาวางแผนจะทำเมื่อไหร่เขาทำรถคันที่8ล้านเขายังทำได้เลยเมื่อ BYD Thailand มาเองไงแล้วเมื่อวันที่คุณพกจะถอนตัวหรือเปล่าไม่รู้อ่าฮะแต่เท่าที่ดูก็คงจะยังไม่ถอนมั้งหมายถึงว่าช่วงนี้ใช่ไหมก็เห็นยังจูบปากกันอยู่ดีที่โรงงานนี่คือเราแฮปปี้กับคุณพกแต่เราไม่แฮปปี้กับการทำงานของจีนพูดเลยเพราะว่าทีมงานเราไปที่งานเปิดโรงงานเขาเนี่ยนะครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเรเว่ก็มีสิทธิ์ขาดในการขายรถในประเทศไทยนะครับมันก็ต้องอย่างนั้นเพราะมันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงลองถ้าสมมุติว่าจู่ๆเนี่ยคือตอนนี้โอเคเราฮาร์โมนีอ่ะเรารีเช็คกันหมดแล้วฮาร์โมนีเองเนี่ยถ้าจะมาเปิดโชว์รูมเนี่ยก็ต้องมาเปิดอันเดอร์เลเว่โอเคถ้าอย่างนี้ก็ยังคงพอรอดไปอีกสักระยะหนึ่ง ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนเกิดเห็นว่ากูอยากจะมาลุยเองขึ้นมาละมึงมันก็จะเป็นภาพซ้ำรอยอย่างเช่นที่นิสสันเคยทำกับเสียงบุรการ BMW เคยทำกับยุทธกิจ Mercedes-Benz ก็คือทำกับไอ้ธุรกิจประกอบรถยนต์หรือ Mazda ทำกับสุโกโซน Mazda มันจะกลายเป็นภาพแบบนั้นในปี1996-1997ไม่จะกลับมาอีกรอบนึงหรือเปล่านะมีความเป็นไปได้อยู่สูงมากด้วยบอกก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเลเว่แหละคือถ้าต่อไปนี้สมมติว่าถ้า BYD มันยังขายได้โอเคเขาก็คงไว้วางใจเลเว่แต่ถ้าเกิดว่าขายแต่ถ้ามันดีเกินเหตุจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขามาทำเองแล้วคุ้มกว่า อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมติว่าขายได้น้อยขายได้ไม่ดีมันก็มี2เว1กูต้องการขยายตลาดจริงอ่ะกูก็มาฮุบไปแต่ถ้ากูไม่ต้องการขยายจริง
กูต้องการจะปล่อยมันไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างคืนนี้ที่กูทำเคยมาก็ทำอย่างเช่นที่สุรุกับซูซูกิทำก็คือกูก็ปล่อยให้รายย่อยในประเทศทำไปเพราะว่าตอนนี้เท่ากับตอนนี้ BYD มันมีภาระในเรื่องของโรงงานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยยอดขายมันไม่ได้เข้าเป้าโดยที่ทำให้โรงงานเนี้ยมันอาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตได้ไม่ต่อเนื่องอ่ะและโรงงานนี้เท่าที่รู้เนี่ยก็ BYD โอนเยอะอยู่นะเลเว่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เราเข้าใจกันในด้านหน้าฉากนะถึง25มั้ยถึง25มั้ย I don't know ก็ไปเสิร์ชหาเอาของคุณนี่คุณเสิร์ชหาได้หมดก็รอดูระยะยาวแล้วกันเนาะเราได้จะบอกว่ารอดูระยะยาวครับแต่การที่เขาทำแบบนี้เขากำลังดีเกรดแบรนด์ตัวเองเขากำลังฆ่าแบรนด์ตัวเองตายเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคุณจะไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายจาก BYD แน่นอนจริงๆก่อนคุณจะได้เห็นอีกเรื่อยๆเลยนะก่อนหน้านี้ผมว่าลูกค้า BYD หลายคนมี loyalty ที่ดีกับแบรนด์นะใช่loyalty ดีใช้ได้แล้วเทียบคัน BYD ถือว่า คือในแง่ของการสร้างแบรนด์อ่ะ BYD เนี่ยมาในสไตล์เดียวกับ Honda ยุคสมัย The Prestigious เลยโฆษณาไม่ต้องเยอะแต่ว่าตรงเฉพาะกลุ่มแล้วก็ขึ้นไปบิลบอร์ดแม่งทั่วเมืองซึ่งมันก็โอเคคือเขาก็มีหุ้นกับทางแพน B อ่ะเขาก็ดีลกันกับแพน B อยู่แล้วคุณก็เลยได้เห็นป้ายโฆษณาทั่วเมืองนั่นคือสิ่งที่ค่ายรถจีนค่ายอื่นเขาเพิ่งมารู้ว่าอ๋อทางเลเว่เขากับแพน B เขาก็เกี่ยวดองกันคอนเนคชั่นมันเลยได้ป้ายโฆษณาเต็มบ้านเต็มเมืองจากแพน B ไงนั่นแหละเห็นผลเบื้องหลังฮะครับไอฉากอันจะเอามั่งไงฉากอันก็ได้ป้ายไปประมาณไม่ถึงครึ่งนึงที่ BYD ได้ในตอนนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายตอนนี้ถามหน่อยเหอะมีใครได้ป้ายในตำแหน่งดีๆได้บ้างไม่มีนะป้ายพวกบิลบอร์ดทั้งหลายแทบไม่มีเลยโดยเฉพาะบนทางหลวงตอนนี้เหลือแค่ตรงเอกจุกมักกะสันตรงนั้นแค่นั้นเองแล้วก็อีกทีก็คือตรงหน้าสนามบินสุวรรณภูมิที่ขิงกัน3แบรนด์นั่นแหละแค่นั้นเลยนะฮะฝากอะไรกับคนที่กำลังติดดอยหรือว่ากำลังติดไปแล้วสนใจ BYD เตือนแล้วยังเตือนกี่ครั้งสมน้ำหน้าก็สมน้ำหน้าแล้วอย่างนี้จะไปทนมาทนแมวมันได้ยังไงฝากอะไรกับวินฟาร์มหน่อยไหมเห็นบอกว่าใกล้จะเปิดตัวแล้วเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเตือนไปกี่ครั้งระวังให้ดีระวังให้ดีเตือนครั้งนี้และจะไม่เตือนอีกแล้วจะจำมาว่าก็เพจยังเป็นทางการของ VinFast นะครับก็ขึ้นข้อความนะคุณพร้อมหรือยังนะครับสำหรับ VinFast VF5 กูไม่พร้อมอะแล้วสงสัยจะมาจะเล่นเรื่องสีหรือเปล่าเห็นบอกสีไหนของ VinFast VF5 ที่เป็นไวบ์ที่ใช่สำหรับคุณกูเห็นแล้วบนป้ายโฆษณาบิลบอร์ดวิดีโอบิลบอร์ดบนทางด่วนเป็นไงก็เอาตรงๆนะเป็นการตลาดแบบเชยๆเหมือนยุคสมัยพวกเชฟเลตโซนิกเหมือนพวก MG3 ตอนเพิ่งเปิดตัวบ้านเราใหม่ๆก็เหมาะกับรถก็ดูเชยๆอ่ะก็เหมาะกับรถครับก็เหมาะกับรถอ่ะก็เหมาะก็ถูกไหมอ่ะคือรถมันไม่แย่แต่มันควรจะเป็นรถที่มาเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะมันจะใช่เลยนะฮะเพราะดีไซน์นี่มันคือ10ปีที่แล้วอ่ะตอนแรกฟังก็เหมือนจะดีรถมันดูไม่แย่ถ้ามา10ปีแล้วโอ้หรือไม่จริงแล้วขึ้นไปนั่งนี่ขอโทษนะกลิ่นกระจั่วไส้แม่งเต็มไปหมดเลยเขาปรับกลิ่นแล้วนี่ได้ข่าวปรับกลิ่นแล้วไงการปรับกลิ่นมันอยู่ที่ตัววัสดุครับที่เขาเลือกมาว่าคุณไปคุยกับซัพพลายเออร์ยังไงนะถ้ากลิ่นมันออกมาแบบนั้นแล้วเอาตรงๆนะวินฟาสเนี่ยกูเตือนไปหลายรอบแล้วว่าอย่ามาเตือนออกอากาศบ้างเตือนไปทางอีเมลผู้บริหารบ้างเตือนอะไรบ้างมันหนังหน้ากันไปก็เดี๋ยวรอดูความชิบหายกันเพราะว่าก็เนต้าวียังแย่เลยตอนนี้เนต้าวียังเหนื่อยแล้วรับภาษาอะไรกับวินฟาสกูถามแค่นี้ no. ตลาดรถเมืองไทยไม่ใช่หมูนะเว้ยและคำถามนะอ่ะณเวลาเนี้ยระหว่างให้คุณขับรถไฟฟ้าจากจีนกับรถเวียดนามฮะคุณจะรถอะไรคือรถเมล์
เนี่ยกูไม่มึงขึ้นรถเมย์กูขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยมันก่อนกูไปรับมาได้ผมกูเพิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเนี่ยเออก็หวาดเสียวดีไปจอดกลางแยกอโศกเลยมึงนะมีคุณตันพิสิทธิ์บอกว่าพี่จิมมี่ไปเดอะวอยซ์เลยครับจังหวะนี้จริงๆแล้วอะเดอะวอยซ์รอบนี้เกือบจะไปสมัครเงียบๆฮะเกือบละแต่ว่ากูเข้าโรงพยาบาลก่อนอ๋อนึกว่าจะไปด่ากรรมการไอ้บ้าใครเขาจะไปด่าโดนสวนกลับมาแต่ละคนปากคอร้องไห้กันทั้งนั้นแหละเจ๊คินเนี่ยโหตัวปากคอร้องไห้เลยเขาบอกตะวันละฟ้าสักท่อนใช่ไหมวันละฟ้าจะชงมาทำไมจะเป็นเวลาที่ใจหายเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตรงหายนี่ทิ้งเหมือนเลยนะเฟอร์นิเจอร์ซิมได้เลยไปล้อชื่อเขาอีกแล้วก็อันนั้นเจนนิเฟอร์คิมคุณพรมมาสีมหานั่นรอบนึงแล้วนะอะไรใครวะอะไรนี่ไงที่ผู้ประกาศข่าวประกาศตอนสวทกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเวลา8นาฬิกาอะไรนะใช่ไหมใช่คือมึงต้องเข้าใจนะว่าไอ้คนจังไรอย่างไอ้เมย์อ่ะใครมึงก็ล้อหมดอ่ะแล้วผมแม่แล้วผมเอาคลิปตอนแกประกาศเนี่ยไอ้ตอน8โมงเช้าเนี่ยมาลงเป็นแบบให้คนอื่นที่แบบอาจจะเป็นวัยรุ่นยุคนี้เขาไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้คือใครอะไรยังไงแล้วนี่เขาก็มาคอมเมนต์บอกเมื่อไหร่สีพี่เขาจะแห้งมาสีมาดไม่ยุ่งอะไรกับนามสกุลเขาเมื่อไหร่สีพี่เขาจะแห้งมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยดูดีคือมึงต้องเข้าใจว่าคนอย่างเมย์เนี่ยอะไรก็ตามที่เขาเห็นตรงหน้าใน3วินาทีเขาสามารถจะมีความครีเอทีฟในด้านเหี้ยๆของเขาออกมาได้แบบเอาง่ายๆนะว่าขวดน้ำดื่มเนี่ยกูตั้งแม่งเลยเนี่ยมันสามารถนั่งด่าขวดน้ำดื่มได้ให้มึงฟังได้ภายใน3วินาทีและด่าได้ยาวประมาณ15วินาทีด้วยอ่ะโอ้ยถ้าตั้งใจฮาร์ดหน้าเหมือนถาปนีอย่างงี้เออแล้วกลายเป็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะกูมองอะไรก็ตามในโลกนี้ไม่เหมือนแต่พ่อมันนี่แหละโอ้ยแต่ละอย่างจังไรจังไรได้โลยจริงฮาร์ดกูพูดเฉยๆนะกูไม่ได้ขยี้และสิ่งที่กูดีใจที่สุดคืออะไรป่ะครับกูมั่นใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยลี่หงเนี่ยไม่เป็นอย่างพ่อมันแน่นอนไม่แน่ไม่แน่ผมที่ผมเคยเจอมาผมบอกได้เลยว่าอนาคตลูกเขาอ่ะไม่แน่สวยแล้วผมบอกได้เลยผมว่าไม่เบาไปกว่าพ่อเท่าไหร่หรอกผมว่าลี่หงเนี่ยไม่เบาไปกว่าพ่อเท่าไหร่เชื่อผมสวยแล้วกูเอาแต่ละอย่างบันเทิงทีนี้มาดูเมื่อกี้เราก็สับไอ้ BYD กันไปประมาณนึงแล้วฮะคือไอ้เมื่อกี้ที่ร้องสมน้ำหน้าเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเดี๋ยวคุณจะตีความผิดว่าเราแบบไปสมน้ำหน้าผู้ชายรถจีนก็กูเตือนรายการออกอากาศมาตลอดว่ารถจีนเนี่ยถ้าจะซื้อคิดดีๆใจเย็นๆค่อยๆดูไป อย่างพี่รอบข้างกูหลายคนก็ซื้อ BYD กันไป เขาชีวิตเขาก็ไม่มีปัญหา และเขาก็รับได้อ่ะไอราคาลงอย่างเงี้ยเขาก็เจ๊กอักนะแต่เขาก็บอกกับกูว่าเขาก็รับได้เพราะเขาซื้อมาเขาซื้อรถมาใช้อย่าง BYD ซีลเงี้ยไอ้จักซีซันไฟเพื่อนฉันก็ซื้อไอ้ดอลฟินมาใช้ก็วิ่งขึ้นเหนือลงใต้ตลอดเวลาแล้ววิ่งกันแบบหลายหมื่นโลแล้วอะไม่คิดมากก็มีไงมันไม่คิดมากคือไม่มีใครมานั่งคิดกันตรงนี้แต่สำหรับคนที่คิดมากบุก็ร้องเพลงสนุนหน้าให้ไปอ๋อนึกว่าร้องเพลงคิดมากไม่มากับฉันคนไหนมาได้ทุกเพลงเลยสมแล้วที่ไปสมัครเดอะวอยซ์ใช่ไหมไปร้องข้ามกำแพงก่อนไหมร้องข้างกำแพงข้ามกำแพงข้ามไม่ร้องข้างกำแพงโอ้โหอันนั้นไม่ได้ไปร้องนะไปฉี่เวิร์กพอยนั่งกุมขมับเลยร้องข้างกำแพงกันจะถาวรนี่เครียดเลยนะครับกันนี่จริงๆเป็นเพื่อนรุ่นใหญ่แพนนะอ๋อเหรอเออการนี่เป็นเพื่อนต่างกันได้ขนาดนั้นเดี๋ยว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 คนนี้เพื่อนรุ่นกันมันต่างกันได้ขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวอ้าวสวัสดีครับพี่แพนไปบูลลี่ไอ้แพนเดี๋ยวมันก็มาตบกระบาลผมไม่บูลลี่แพนผมแค่บอกว่าต่างผมชมว่ากันหรอเออเอางั้นมึงก็บอกไอ้แพนได้เกียรติสิเดี๋ยวระวังนะมึงมันขับลิโว้มาจอดหน้าบ้านมึงเอาไอ้ไม้ท่อมแผ่นกระบาลมึงกูนี่กูไม่รู้อ้าวสวัสดีครับพี่แพนไอ้บ้านมึงมีปัญหากับกูเหรอลิโว้ที่ไปจูนมา200กว่ามาจูนมา300แล้วอายุก็ป่านี้แกก็ยังมีความสุขกับรถแรงของแกต่อไปกูไม่เกี่ยวละเป็นเจ้าพ่อเทอร์โบนะนี่เห็นมั้ยดูมันดิการที่กูไม่ได้พูดให้แทนมึงจะเล่นอะไรเล่นไอ้เมย์เป็นคนเดียวกูไม่เกี่ยวโว้ยมีหา
แม่งมันคือมันไม่ใช่แค่คำว่าเก็บกดแล้วแหละอันนี้กูไม่ใช่แล้วเก็บกดจากแต่ละสัปดาห์แล้วมาลงกับพวกเรามันไม่ใช่แล้วแหละอะไรครับมันเป็นอะไรที่มันบียอนไปกว่านั้นน่ะเป็นบ้าแดนบียอนแล้วอ่ะมึงคือเมื่อเช้าเขาได้งานใหม่ที่สมูทที่สมูท 105.5 แล้วเวลาสมูทมันทำอย่างนี้ไม่ได้จบละเป็นไงล่ะสมหน้าโดนเองสำลักเลยเป็นไงล่ะมึงใช่ครับมันไปพูดอะไรช่วยๆอย่างในรายการไม่ได้ครับแต่รายการที่สมูทมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไงใช่ครับก็ต้องสมูทสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมเมธีเตชะชัยวงศ์นะครับเตชะติงน้อยนั่นมันไอ้เติ้งโอ้ยข่าวมีข่าวมีข่าวอะไรอีกที่น่าสนใจจบแล้วก็เป็นไอออนต่อรถจีนจนตายเอารถจีนให้จบเขาก็จะเนี่ยเขาจะเชิญสื่อไปเปิดโรงงานเหมือนกันดูโรงงานวันที่17ไอโรงงานที่เล็กกว่าไอซีอุ้ยหยาดวอยู่ด้วยนะอุ้ยงวนเชียงอุ้ยงวนเชียงก็ถือว่ามีไงก็ถือว่ามีโรงงานตาม MOU นะฮะ MOU ไม่ต้องหาอะไรมายอกเมึงเขาก็ต้องเปิดเขาต้องเปิด MOU เนี่ยมังกี้เอาไซต์ยูทิลิตี้ไม่ใช่เอาไม่ใช่วันนี้รายการจะจบไหมครับโจว่าพวกข่าวนิดเดียว MOU คุณนึกออกแล้วแต่มันจังไรมากเพราะเหอะแม่งออนเล่าอยู่ทุกวันอ้าวใจเย็นคืองี้ก็ไอออนเนี่ยสรุปคือเขาไปเช่าโรงงานของ WHA ไทยรุ่งใช่ไหมไทยรุ่งเหรอคือมีข่าวว่านั่นคือโรงงานไทยรุ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่17เนี่ยเขาจะเชิญสื่อไปดูโรงงานนะครับเมื่อไหร่บริษัทจีนมันจะเลิกใช้ไอ้ฟอนต์ภาษาไทยแบบนี้สักทีวะแบบ Google Translate ใช่ป่ะใช้แบบนี้เหรอมันคือฟอนต์อะไรวะพี่บาสทาโฮมาอ๋อเหรอเนี่ยญี่ปุ่นก็ใช้แหมร้านอาหารญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเขาก็ใช้แต่มันออกมามันไม่น่าเกลียดเท่านี้ไงมึงคือเขาจะมีความเชื่อว่าภาษาไทยต้องมีหัวอะไรใช่ใช่มันไม่จำเป็นต้องมีหัววงกลมขนาดนั้นทุกตัวก็ได้มั้งถ้าอย่างเงี้ยของงานกราฟิกอ่ะต่อมาก็จะเป็นโรงงานแห่งแรกของ GAC นะครับที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนแล้วก็ผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาในรูปแบบ CKD นะครับก็ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Eastern Economic Corridor นะครับ EEC ของก็น่าจะเป็นโรงงานนั่นแหละโรงงานไทยรุ่งแบ่งๆพื้นที่กันไปทีนี้ไอออนวีที่จะเปิดตัวบ้านเขา23กรกฎาคมเนี่ยก็มีแผนอยู่ที่จะผลิตในโรงงานบ้านเราด้วยนะครับแต่ดูจากดีไซน์แล้วก็มันก็คือไอออนวายนั่นแหละแล้วก็เป็นเปลือกประมาณนั้นมันหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ดูก็พอได้ใช้ร่วมกันเพราะเอาตรงๆว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณนั่งทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่อง KC กับ Ion มาอย่างหนักอยู่ประมาณนึงฮะรู้ละครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่อย่างแบรนด์ Ion จริงๆเปิดเพิ่งประมาณปี2017นี่เองครับใหม่มาก2018ประมาณนี้ด้วยซ้ำใหม่มากแล้วก็รถมันออกมาในช่วงนั้นพอดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมที GAC Ion เขาอันนี้ซีเรียสแล้วอันนี้จริงจังมึงไม่ต้องขัดนะกูเบรกไว้ก่อนเลยโอเคโอเคคือ GAC Ion จริงๆเนี่ยเขาเป็นบริษัทรถยนต์ที่เขาเริ่มจากการต่อรถบัสต่อรถบรรทุกอะไรพวกนี้ตั้งแต่ปี1954ครับคือไม่นานไม่นานไล่ๆกับอีหงฉีนั่นเลยไล่ๆกันเลยแต่กว่าที่จะเริ่มมาโตกันได้จริงๆอ่ะก็ล่อไปประมาณยุคแบบยุค 80s ยุค 90s ครับเพราะว่าไปจับกับเปอร์โยครับก็เปอร์โยไปทำขายไอ้กวางเจาเปอร์โยก็คือสัญญาตั้งแต่1986ยาวพอถึง1996ปุ๊บมันก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตในประเทศนิสัยฝรั่งเศสอ่ะมันไม่อยากจะลงทุนอะไรใหม่เพิ่มไงมันก็คืออยากจะใช้ชิ้นส่วนจากแหล่งเดียวกันให้มันจบๆเลยคือมันมาจากยุโรปเลย คือมันประหยัดต้นทุนของมันแต่ว่ากับคู่ค้ามันก็ไม่ประหยัดด้วย คนก็คือสุดท้ายก็ต้องสะบั้นออกจากการเพราะว่าในขณะเดียวกันคือกวางเจาเปอร์โยหรือว่า GAC ก็ต้องการทำรถให้มันถูกหน่อยแต่ว่าเปอร์โย PSA อ่ะ PSA มันคิดว่ามันกดต้นทุนลงไปได้เยอะแค่ไหนล่ะแนวคนฝรั่งเศสอ่ะออกแบบรถแปลกและแม่งไม่กดต้นทุนต้นทุนมันก็ลอยเท่งๆอย่างนั้นรถมันก็ขายได้แบบนั้นนั่นคือสไตล์รถยุโรปรถฝรั่งเศสดีกว่าสุดท้ายเขาเลยไปมองหาพันธมิตรใหม่ไปจับกับใครรู้ไหมมึงใครครับดีๆทั้งนั้นเลยเช่นเฟียสไคลสเลอร์มิตซูบิชิมอเตอร์สซึ่ง3ตัวเนี้ย GAC กับ
3แบรนด์นี้ก็สะบั้นกันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเพราะว่ายอดขายในจีนแม่งไม่โตเลยประชากรเป็นพันล้านมึงขายรถได้แค่หลักหมื่นเฮียจะรอดไหมล่ะน้อยมากมิซูดีหน่อยยังขายได้แค่หลักแสนต่อปีแต่แสนต่อปีสำหรับจีนมันไม่ในอีโคโนมีออฟสเกลมันไม่ได้ไงครับเพราะสำหรับจีนแล้วเนี่ยรถ1รุ่นต่อเดือนมึงต้องขายประมาณสัก 20,000 คันน่ะ30,000 คันต่อเดือนในประเทศที่มีประชากรเป็น100ล้านพันล้านคนขนาดนั้นมันถึงจะอยู่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่รอดมิซูก็ถอนไป Fiat Chrysler ถอนไปตอนนี้จับว่า GAC จับกับใครครับ GAC จับกับ Honda ก่อนกวางเจา Honda ครับและไม่ใช่แค่นั้นจับกับ Toyota ด้วยมึงกวางเจา Toyota อืมเพราะฉะนั้น Corolla Altis ที่ขายในแบรนด์ของกวางเจา Toyota ก็จะเป็น Toyota Levin โอ้เอาชื่อ Levin จากในตำนานญี่ปุ่นไปแปะแล้วก็มี Highlander มีตัว พิเศษของเขาส่วนไอ้ Honda Accord ที่เขาขายตรงนั้นเนี่ยถ้าไปขายในอีกแบรนด์นึงของ Honda ซึ่งกูจำไม่ได้ว่าของตรงฟง Honda หรืออะไรไม่แน่ใจนะ อาจจะเป็น Accord แต่พอมาอยู่ของทางนี้ครับทางกวางเจา Honda รู้สึกว่าจะเป็น InspireOh, เอาชื่ออินสปายมาแปะส่วน อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความประหลาดของมันอย่างนี้อยู่นะรถบอดี้เดียวเปลี่ยนสองหน้าแล้วขายในสองแบรนด์งงไหมล่ะอย่าง CRV ก็เป็น Honda Breeze อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าไม่พอไปจับรถบรรทุกฮีโน่มาด้วยอ๋อเหรอคือตลาดรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นตลาดที่โตเงียบๆแต่แม่งโตนะโตเรื่อยๆโตเงียบๆแต่มันโตนะครับแต่ถามว่าจะไปให้แบบแบรนด์จีนทำเนี่ยปกติผู้ประกอบการชาวจีนก็จะใช้แต่รถบรรทุกจีนเหตุผลง่ายๆคือมันถูกตอนซื้อเสียพังช่างแม่งก็เปลี่ยนรถอย่างเดียวรถบรรทุกจีนมันถึงได้ไปได้ไงโดยที่มันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาซ่อมไงครับแต่สำหรับผู้ประกอบการชาวไทยชาวญี่ปุ่นและชาวโลกไม่ได้ซ่อมมึงคือเรื่องจำเป็นนะสำหรับตลาดรถบรรทุกต้องถูกต้องนะฮะบริการหลังการขายคือเรื่องจำเป็นนะครับแล้วทีนี้ในขณะเดียวกัน GAC เองเนี่ยทำแบรนด์มาเนี่ยก่อนหน้านี้ GAC คือกวางเจาออโตโมบิลเนี่ยเขาไม่เคยมีแบรนด์รถยนต์ของตัวเองจนกระทั่งพอมาประมาณปี2005-2006เขาเพิ่งจะเริ่มคิดว่ามันจะมีครับและสุดท้ายพอปี2010ก็ ก็ปรากฏว่าพอปี2010เขาก็เลยออกมาแบรนด์หนึ่งของเขาคือถัมชี่นะออกเสียงดีๆนะ จริงๆมันอ่านคือทรัมป์อะโดนัลด์ทรัมป์อย่างนั้น T R U M P ทรัมป์แล้วก็ C H I แต่ว่าเวลาคนจีนอ่านที่ฉันเคยได้ยินในสปอตโฆษณาคือถัมชี่ซึ่งมันก็จะเป็นแบรนด์ที่แปลกๆแล้วสังเกตไหม GAC ก็ใช้วิธีการแบบเกรดวอร์กูแตกแบรนด์แม่งเลยแตกเป็นซับแบรนด์ไปเป็นไงละมึงสับสนเละเทะเลย2019ครับเพิ่งเริ่มคิดได้อะแบรนด์อะไรก็ตามที่ส่งออกเมืองนอกและรวมกับแบรนด์รถที่ขายในจีนกูเลิกใช้ชื่อถามชี่แล้วกูปรับให้เป็น GAC Motor ให้หมดเลยมึงกูจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้ววะมึงเพิ่งคิดได้เมื่อเวลา9ปีผ่านไปครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนปี2015เนื่องจากรัฐบาลจีนเริ่มสนับสนุนเรื่องของการทำรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไอ้โปรดักชั่นเปี้ยนของประเทศเขาทางนี้ก็เลยเหมือนกับทางก็เลยตั้งเป็น GAC New EnergyCompany ซึ่ง GAC New Energy Company เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น GAC Ion ครับก็เป็น Ion Automobile ก็เป็นอีกบริษัทที่เป็นแบรนด์ที่แยกออกมาจาก GAC เลยซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยรถธรรมดาสันดาปไฮบริดก็ขายในชื่อ GAC ต่อไปแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนก็จะเป็นแบรนด์ Ion ไปเลยซึ่งทีเนี้ยในแง่ของการบริหารจัดการของ GAC เนี่ยในแง่ของการบริหารเรื่องแบรนด์เนี่ยเราว่ามันง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งปวดกระบาลส่วนไอ้รถไฮเปอร์นั่นแหละไอ้ไฮเปอร์พันม้าไอ้ซูเปอร์คาร์หลงจงนั่นแหละก็ทำตลาดผ่านแบรนด์ที่ชื่อว่าไฮเปอร์แล้วก็ under umbrella ของ Ion ไปโดยที่ไม่ได้ไปอะไรกับ GAC ซึ่งโอเคนั่นคือความที่ไม่ค่อยสลับซับซ้อนเท่าไหร่ของแบรนด์จีนนี่คือซับซ้อนน้อยสุดแล้วเพราะแบรนด์อื่นเนี่ยไม่ซับซ้อนบันเทิงเละเทะกว่านี้แบบโอ้อะไรกันก็ไม่รู้ครับ
ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าไอออนก็มาตั้งโรงงานบ้านเราครับยังเป็นทางการครับก็เป็นการบอกว่ากูไม่ไปไหนละแต่จากเท่าที่กูดูแล้วตอนเนี้ยดูจากยอดขายมึงถามว่าปริมาณไอออนไวน์เนี่ยเห็นบนถนนเยอะขึ้นไหมมันก็ขึ้นแบบเรื่อยเห็นว่ามันขึ้นเรื่อยแล้วก็ราคามันก็เริ่มเหมาะสมขึ้นรถมันไม่ได้แย่ครับปัญหาของไอออนก็เตือนไปแล้วว่ามันมาจากแอททิจูดและไมด์เซตของคนจีนที่แม่งไม่ฟังคนไทยเอาเสียเลยครับนะฮะปัญหาไม่อยู่ที่ตัวรถมันอยู่ที่ตัวบริษัทเพราะฉะนั้นถ้ามันแก้ก็ต้องแก้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มีการสื่อสารกับคนไทยมากกว่านี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นนี่บอกได้เลยว่ามึงจะพึ่งพาฮาร์โมนีที่มาเป็นดีลเลอร์ให้มึงอย่างเดียวเนี่ยเหนื่อยนะเว้ยนะฮะฝากล่ามคุณบัวเนี่ยไปบอกเควินเทียนตลาดเขาด้วยเนาะว่าไอ้บอยไอ้บิลบอร์ดอะเอาบิลบอร์ดลงมาได้แล้วไอ้บิลบอร์ดไอ้สุวรรณภูมิที่ไปขิงเขาสองแบรนด์กับบิลบอร์ดดีเกมจีอีกสักพักเอาลงนะมึงฐานเงินเดือนละ2ล้านนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะมึงได้แต่เขาก็เงินเขาเยอะฉันก็เหอะแล้วเราจะไปเสือกอะไรเขาเนาะใช่อันโอ้โหไม่มีนั่นเลยไม่เราก็หวังดีไงโอ้โหกูโดนไอ้บ้านด่าเต็มๆเลยหวังดีหวังดีนั่นแหละทีนี้เท่าที่ลองขับไอออนมาดูเอางี้แล้วก็เซิร์ฟละกันครับไอออนไวพลัสก็ไวป่วงดี490ใช่ไหมตัวนี้ครับก็อย่างที่เราพูดไปนะอีตอนรถเปิดตัวแม่งไม่เหลียวแลกูเลยนะฮะพอรถมันจะขายไม่ออกถ้าคุณจิมมี่เมื่อไหร่จะเทสรถเราสักทีครับกูก็ลำคาญไงลำคาญที่เขาโทรมาจิกมึงอยู่นั่นนะเมย์แล้วมึงก็เลยต้องมาจิกกูต่อเนี่ยถูกเป็นไก่เลยจิกกันเป็นไก่เชสเตอร์กริลเลยมึงเป็นเขาเรียกว่าไก่ลูกโซ่ครับลำคาญอ่ะอย่าให้เทสอ่ะเทสก็ได้อ่ะพอจะเทสอ่ะกูป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกอ่ะเลื่อนไปอีกเลื่อนไปเกไกลสุดท้ายเขาหารถมาให้กูเทสรถจากดีลเลอร์กระบี่ป้ายแดงกระบี่แปะอยู่เลยรถฮาร์โมนีครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขึ้นไปปุ๊บกลิ่นห้องโดยสารทำไมเป็นงี้วะเป็นไงโอ้สุดชิบหายและแอร์เนี่ยนะแอร์บ้านมึงที่ซื้อมาใหม่ยี่ห้ออะไรนะไฮเซนใช่ไหมมีคู่แข่งนะอันนี้เลยแอร์ไอออนนี่แหละเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งแรงชิบหายเลยแม่งแรงเท่ากับพัดลมเบอร์สามโตโยต้ามึงนี่แหละแอร์จีนนี่แหละกูหนาวไงมึงกูขับรถไปไข้กูจะขึ้นกูต้องใส่เสื้อหนาวเลยดิมึงโอ้คือจีนเขาก็จะวิจัยว่าคนไทยขี้ร้อนครับกูก็เปิดพัดลมแม่งให้เย็นไว้ก่อนเลยเป็นไงล่ะครับมันกดอะไรปรับลดลงได้ไหมไม่ได้โคอะไรอย่างงี้ได้ไม่ได้กูนี่ไข้จะขึ้นเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าแบบเฮ้ยบางทีทำคือเข้าใจเขาตรงที่ว่าเขาทำรถโดยที่ mindset ของเขาคือเอาตลาดจีนเป็นหลักและรถเหล่านี้ไม่ได้เตรียมการหรือทำออกมาเพื่อที่จะไปขายในตลาดข้างนอกจีนมาก่อนแล้วมันเจอช่วงนโยบายที่รัฐบาลจีนเขาผลักดันให้บริษัทจีนเหล่านี้ไปโตในต่างประเทศเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่กูมีอยู่ในมือกูก็ต้องออกไปสำรวจตลาดก่อนแหละคนก็คือก็ไปเดียนที่เห็นไงครับนะครับโอ้โหแล้วอัตราเร่งอะไรเงี้ยคือจริงไม่แย่นะศูนย์ถึงร้อยมีสเปซก็ดีศูนย์ถึงร้อยมีเก้าวิกว่าเออแล้วก็เอาง่ายคือมันก็พอกับพวกมินิแวนคอมแพคมินิแวนศูนย์ถึงร้อยเก้าวิแต่ท็อปสปีดได้แค่160นี่อันนี้กูก็ด่าเพราะท่านนิสันคิกูด่าอีไอออนไวก็ต้องไม่พ้นกับกูเหมือนกันคือมึงขยับไปเป็น170นิดนึงมึงจะตายกันไหมเออปัญหาคือทุกประเทศเขาก็ทำกันมาเผื่อกันเรื่องของแบบเฮ้ยทุกประเทศเขาวิ่งกันแค่ร้อยเดียวเออเขาแบบตามกฎหมายกำหนดเมืองไทยเมืองไทยคนขับรถเร็วครับแต่ถามว่าวิ่ง160ดีไหมนิ่งนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าสำหรับรถคันนี้นะมึงไม่ต้องเร็วไปกว่านี้แล้วนะเพราะถ้าเร็วไปกว่านี้จะเริ่มน่ากลัวแล้วแต่ประมาณ170โอเค160โอเคแต่ถ้า170อ่ะใช้ได้ครับควรจะอัพขึ้นไปได้นิดนึงแล้วแค่นั้นแล้วพอแล้วไม่ต้องมากกว่านั้นแล้วแต่เรื่องที่คือในแง่ของการขับขี่ทางไกลนิ่งๆโอเคนะ stable ดีน้ำหนักพวงมาลัยก็ใช้ได้ครับจนกระทั่งเมื่อมึงเลี้ยวโค้งเข้าโค้งรู้เรื่อง คุณได้สตาร์เกเซอร์ดีกว่าเยอะมิสโซเอ็กซ์แพนเดอร์ดีกว่าเยอะ
ครับคืองี้ยูเคยขับ Honda Freed ไหมเคย Honda Freed เนี่ยสไตล์มันคือรถยกสูงแล้วตัวมันจะแคบและเสาทุกอย่างเนี่ยมันจะมากองอยู่ที่ประมาณด้านหน้าแล้วมันจะเป็นเสาตะเกียบอย่างนั้นเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะฟืดไปอย่างนี้เลยจะฟืดไปอย่างนี้เลยครับหัวรถมันจะไวมากนี่ก็เหมือนกัน EY โป่งพลัสนี่ก็เป็นแบบเดียวกันแต่แค่เบาะนั่งเตี้ยลงมาและรถกว้างขึ้นแค่นั้นเลยซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้ Honda Freed อ่ะHonda Freed ตอนนั้นเราเคยเขียนไว้เมื่อประมาณปี09 ปี10ว่ามันคือการผสมผสานกันระหว่าง Sitting Position ของ Honda Jazz กับรถกระป๋อ K-Car K-Car Pro 64เมื่อมาจับมาเหมือนรวมกันมันก็เลยกลายเป็นสุดยอดแล้วก็เรียกที่ฟืดเงี้ยแล้วก็ฟืดเงี้ยแบบให้มันน่ากลัวIon Y Plus ก็เป็นแบบนั้นครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องการเข้าโค้งก็ทำใจนะจ๊ะแต่แน่นอนฮะรถแบบนี้มันไม่ได้ทำมาเพื่อการเข้าโค้งมันได้ทำมาเพื่อซิ่งเขาเอาไว้ให้มันวิ่งสบายถูกพาครอบครัวไปเที่ยวตามต่างจังหวัดไปใกล้ไม่ไกลไปบางแสนไปหัวหินเขาใหญ่เขาใหญ่กูก็ต้องมีแวะชาร์จอะต้องมีแวะชาร์จแน่ๆนะฮะเพราะว่าไอ้490เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาทำได้จริงตาม NEDC มันขึ้นหน้าปัดครับวิ่งได้จริงมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นถึง400ไหมไม่ถึงกูวิ่งให้ตายเฮกูไม่ถึงอ่ะเหรอนะฮะแล้วก็จุดที่ดีอันนึงคือ interior space ด้านหลังเนาะถูกโอ้โห interior space ด้านหลังนี่มันกว้างไปไหนเหลือเฟือที่สุดเหลือเฟือคือนั่งไขว่ห้างเนี่ยครับปกติเขาไขว่ห้างกันได้ห้างเดียวใช่ไหมนี่ล่อไป4ห้างเลยมึงตอนแรกก็จะบอกว่า3ห้างเอา4เลยไม่ใช่3นี่4โอ้โหมึงมาครบเลยมึงจะเป็นเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลหรือเอ็มโพเรียมมา4ห้างมึงมาได้สบายๆมึงนั่งได้4ห้างเลยมึงขวยห้างได้เยอะมากแล้วเล็กรูมแม่งพอๆกับอะไรหรือเปล่าพอๆกับไอ้พวกรถแบบพวก Mercedes Benz พวกตัว E-Class Long Wheelbase อย่างนั้นเลยแล้วเยอะกว่าด้วยเล็กรูมแม่งยาวกว่า Forester ผมอีกอ่ะยาวน่ะยาวกว่านิสสันซีมาอีกยาวกว่า BMW หลายๆรุ่นอีกครับยาวจนซีรีส์7แม่งงองคอนะมึงเออจริงใช้ได้นี่คือจุดขายของเขาและข่าวร้ายคือจีนไม่รู้เลยว่ารถตัวเองมีจุดขายเรื่องพวกนี้เอาเขาก็พยายามออปชั่นเบาะลมเสนออยู่นะอีจุดขายอย่างเงี้ยมึงเสือกไม่นั่งก็ได้ไม่ต้องนอนก็ได้ขายตอนนั่งบ้างก็ได้แล้วเบาะไอ้ที่เบาะนอนที่ปรับเอนนอนได้กูลองพยายามแล้วครับท่านนอนเอกท่านนั่งแบบเอกเนบแบบเอาขายาวๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามึงคิดจะนอนเลยไม่เหมาะออลองแล้วแล้วองศาเบาะด้านหลังอ่ะครับโอเอียงซะแบบถ้าเอียงขนาดนั้นมึงช่วยสามารถปรับให้มันตั้งขึ้นได้สักประมาณสัก2จังหวะหน่อยมั้ยก็นั่นแหละก็คือประมาณนั้นครับแล้วภาพรวมคือเรารู้สึกว่าแบบโอเครถมันไม่แย่คือมันมีกลุ่มที่เหมาะกับรถคันนี้แน่ๆแหละเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยซื้อ Nissan NV เมื่อในอดีตเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วนั่นแหละก็คือเป็นกลุ่มที่มองหาความคุ้มค่ามองหาการเป็นรถไฟฟ้าคันแรกในบ้านและที่สำคัญคือไฟแนนซ์กูไม่ผ่านกูไฟแนนซ์กูไปซื้อ BYD ไม่ไหวไฟแนนซ์กูก็ไม่ยอมจัดอ่ะเงินกูมีอยู่แค่นี้กูลองไอออนละกันวะนั่นแหละคนกลุ่มที่จะซื้อซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ซื้อไปแล้วก็ด่าด่าอะไร Android AutoApple CarPlay ทำไมกูใช้ไม่ได้ อ๋อเดี๋ยวอะไรสักอย่างนี้จะให้ใช้ในเดือนกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวอีที Apple CarPlay มั้ง Android Auto Apple CarPlay ก่อนมั้งแล้วก็ Android Auto ก็น่าจะปลายปีไม่ใช่อะไรหรอกที่มันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ไปขออนุมัติอะไรมากมายหรอกมึงลืมจ่ายค่า licensing fee หรือเปล่ามึงไม่จ่ายค่า licensing fee หรือเปล่าแล้วมึงเอาตังค์ตรงนั้นไปขึ้นป้ายโฆษณาไปขิงเข้าตรงสุวรรณภูมิหรือเปล่าไม่รู้ไอ้นี่กูด่าไปแล้วเป็นรถส่งลูกดีนะ Ion Y อ่ะผมว่าลูกแบบนั่งข้างหลังอะไรเงี้ยสบายนะเมารถได้เหมือนกันไม่เดี๋ยวสั้นๆดิเมารถได้เหมือนกันเราอย่าไปพาลูกขึ้นเข้าโค้งลูกเคี้ยวดิเอาง่ายๆอ่ะวิ่งตรงๆอย่างเดียวรถแม่งดีเออแต่เข้าโค้งเมื่อไหร่รถนี่แบบเหี้ยเลยแต่ถามว่าความเร็วในโค้งก็ไม่แย่มีแตะร้อยได้เออแต่ถามว่าสเตเบิลหรือเสถียรในโค้งไหมไม่ครับไม่ขนาดนั้นคือผมมันไม่ชอบขับเคยไปลองอยู่รอบนึงแต่ผมมันจะไม่ค่อยชอบขับไอออนนะแต่ผมจะชอบนั่งข้างหลังผมรู้สึกว่านั่งข้างหลังแล้วแม่งแบบสบายคือไอออนมันเป็นรถที่จริงๆแล้วเอาตรงนั้นมันเหมาะกับการเป็นแท็กซี่มากด้วยเหมาะกับการเป็นแท็กซี่มากกว่าตัว ES เหมาะกว่าเอาติสอีกมองว่าเอาติสเจนนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะ ES เนี่ยไอออน ES เนี่ยการเบาๆห่วย
เสาอะไรก็ตามยังเผยยังพังเงื่อนพังงาบอยู่เลยแล้วไอออนไวเนี่ยมันคือประกอบพลโรงงานแล้วไม่ประกอบดีกันเยอะเออไอออนไวเป็นแท็กซี่ที่ดีนะพื้นที่ใส่สัมภาระหรอยังได้ไม่ค่อยเยอะกระเป๋าเดินทางพอได้แค่เป็นไซส์กลางเออแต่ไซส์ใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าพับเบาะนี่ก็ใหญ่เลยนะพับเบาะก็ใหญ่อยู่ประมาณนึงเออมันเหมาะกับการมาทำรถแท็กซี่มากกว่าไอออนตัว ES มากลองดูก็แต่บอกเลยนะครับถ้าใครจะซื้อกูเตือนแล้วนะว่าเดี๋ยวมีรถราคาอีกไม่ใช่ตอนนี้คนซื้อรถไฟฟ้าแม่งเสียวอยู่เรื่องเดียวนี่แหละแวงไปหมดเชื่อกูเถอะสงครามราคาไม่จบหรอกนั่นเหรอสงครามราคาอะไรยังมีให้เห็นนี่อีกเยอะนะและที่สำคัญคือจีนก็เล่นแบบไม่แคร์ใครครับเพราะฉะนั้นโหดร้ายเลยก็เตือนแล้วนะนี่เสียงป้าป้อมป่ะเนี่ยเออก็กูก็ก๊อปป้าป้อมมาเลยเตือนแล้วนะเอาเราคิดถึงป้าป้อมอยากจะไปดูไอ้เพจแกมาถึงป้อมมาสนีนะครัวชั้นพอกันไก่เมนครัวชั้นสูงกับเพจแกเออทำอาหารแบบบ้านๆได้ดูน่ากินดีแต่บางรายการมันก็จะมีรายการเผ็ดๆหน่อยซึ่งอันนั้นกูก็คงกินไม่ได้เปลี่ยนเป็นครัวเจ๊เกียวดีกว่าครับครัวชั้นต่ำพักก่อนพักก่อนครับDrive by Jimmy มาติดตามรายการกันต่อนะครับทีนี้ปรากฏว่าเราไปรถยุโรปกันหน่อยนะครับจริงๆก็ไปดูรถยุโรปหน่อยละกันเนาะก็มี Volvo นะฮะครับซึ่งจริงๆรุ่นนี้มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยประมาณนึงอันนั้นลดราคาอันนี้คืนเงินให้ลูกค้ามันจำเป็นต้องคืนแหละเพราะว่า EX 30เนี่ยไอ้รถใหม่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายประการเริ่มนะฮะคือEX 30เนี่ยนะครับจาก Volvo เนี่ยก็ยอดขายทั่วโลกเดือนพฤษภาที่ผ่านมา 11,000 คันแต่ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงต้นปีนะครับก็ Volvo ก็มีประกาศเลื่อนการส่งมอบเอาไว้ก่อนเพื่อแก้ไขซอฟต์แวร์นะครับขั้นตอนการอัปเดตแบบ Over the Air เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องของคุณภาพ EV รุ่นนี้หลายเคสในอังกฤษนะครับผู้ใช้งาน EX 30ในอังกฤษเนี่ยก็มีการโพสต์ปัญหาก็คงจะโพสต์บนโซเชียลมีเดียนี่แหละนะครับซึ่งก็มีหลายอาการที่เจอซ้ำๆกันในหลายๆคันอย่างแรกคือหน้าจอสัมผัสกลางกลายเป็นจอดำซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีผลกระทบมากเพราะการควบคุมรถแทบจะทุกระบบเนี่ยก็คือกองรวมไปอยู่ในจอนั้นนะครับรวมไปถึงการเปิดไฟหน้าหรือการตั้งทริปคอมพิวเตอร์แล้วก็แทบจะไม่มีปุ่มกดจริงหลงเหลืออยู่เลยนี่ไงเห็นไหมนี่ไงฮะคือเราได้เตือนแล้วว่าแบบมึงจะใช้จอกันไปเยอะแยะกันทำไมขนาดนั้นมันต้องมีปุ่มให้กดบ้างสินะแล้ว Volvo ในภาคหลังเนี่ยเอาตรงๆคือคงจะเป็นนโยบาย CEO ใหม่ที่มาจากไดสันนั่นแหละครับต้องการเปลี่ยนรถให้เป็นเหมือนเครื่องไฟฟ้าไดสันที่กูทำครับมึงเละนะฮะนี่ยังอ่ะแล้วยังมีอีกนะครับก็มีแชร์ข้อมูลหน้าจอกลางทำงานแต่ว่าแสดงค่าเวลาหรือระยะทางที่ยังขับขี่ต่อไปแบบผิดเพี้ยนประเด็นถัดมาก็คือปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยไม่ทำงานอ๋อแสดงอันนี้ประกอบไม่ดีละแล้วก็ยังไม่สามารถชาร์จไฟได้อ้าวแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากที่ชาร์จอะไรเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ทำงานระบบเบรกอัตโนมัติทำงานเองโดยที่ไม่มีเหตุอ้าวแล้วก็การตั้งค่าที่บันทึกเอาไว้สูญหายพร้อมกับกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับทีนี้Volvo ที่อังกฤษก็เลยประกาศรับคืน EX 30พร้อมกับคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้าที่ต้องการนะครับโดยที่บริษัทเขาก็ระบุว่าลูกค้าบางส่วนก็เข้าร่วมโครงการนี้แล้วแล้วก็บริษัทจะหาทางออกต่อไปเพื่ สร้างผลกระทบให้ลูกค้าน้อยสุดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ยังคงขายที่อังกฤษนะฮะแต่ก็ไม่ปรากฏข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อีกอ๋อโอเคคือถอดลงมาก่อนเนื่องจากอะไรดีอยู่ระหว่างการรอขึ้นข้อมูลรุ่นปี2025ด้านสถานการณ์การขายก็มีการส่งมอบรุ่นนี้ไป 4,500 คันโดยประมาณนะครับแล้วก็ยังมีการยอดรอส่งมอบอีกจำนวนไม่น้อยปัญหาของผมตอนนี้คืออะไรรู้ไหมครับ EX90 ไอ้รถตู้นั้นก็ประกอบไม่ได้เพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์อะไรต่างๆต่างอีกยังไม่จบครับเลื่อนมาประมาณปีนึงแล้วนะก็ยังเขายังทำขายไม่ได้ EX 30ก็รีบทำออกมารีบปล่อยออกมาจนเกินไปยังทำกันไม่จบก็ปล่อยออกมาแล้วครับนี่ไงผลของการที่อยู่จะไปไฟฟ้าล้วน
โดยที่ยูไม่เหลือทางเลือกให้ลูกค้าเลยครับและตัวไฮบริดตัวสุดท้ายก็เพิ่งจะออกจากไลน์ผลิตไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนด้วยซ้ำถูกไหมครับเป็นเงินละมึงแบรนด์ที่ฉันเคยรักบันเทิงวอลโว่ครับจ้าทำอะไรกันเนี่ยตั้งแต่มี CEO ใหม่มาเป็นอดีต CEO ไอไดสันนี่ดูทุกอย่างมันจะดูไฟฟ้าดูอิเล็กทริฟายดูเลเทและไอซอฟไอที่เป็นไออุปกรณ์พวกไอตัวประมวลผลของ Nvidia เนี่ยครับก็มีพวกคนในองค์กรออกมาแฉว่า Nvidia ตัวที่เขาใช้มันเป็นตัวตกรุ่นอเอ้าซะงั้นนะกูก็งงฮะนั่นใหม่ล่าสุดแล้วไม่ใช่หรอยังจะตกรุ่นอีกหรอก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงแล้วที่สำคัญคือระบบออกมามันยังปฏิบัติการต่างๆยังทำออกมายังไม่สมบูรณ์แบบ EX 90เลยยังปล่อยรถออกมาได้ไม่เต็มที่ครับแล้วคำถามแล้วไอ้พวกซีเกอร์ที่เขาปล่อยกันไปนั่นแหละอ๋อ OS คนละแบบกันอ้าวตรงนี้ก็ได้เหรอวะงั้นซีเกอร์ที่มันเปิดตัวเมืองไทยอ่ะ OS จะเหมือนกับ EX 90หรือเปล่าถ้าตามหลักการมันต้องเหมือนกันใช่แต่แล้วที่มันปล่อยกันขายที่จีนตอนนี้คืออะไรงงเลยงงมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น Harmony OS เปล่าไม่รู้I don't know ใช่ไหมใช้ของจีนนะ Harmony OS ก็ Harmony ก็ไอ้ Harmony เจ้าเดียวกันกับที่ก็นั่นแหละก็มันบริษัทใหญ่มันตัวย่อ HIMA หิมะครับหิมะใจเย็นใจเย็นรู้ได้คิดอะไรเนี่ยแต่โดยพื้นฐานหลังบ้านมันอะสตาร์ตตั้งต้นอะมันก็คือระบบ Android เหมือนกันอ๋อเหรอโดยพื้นฐานมันต้องตั้งมาจาก OS เดียวกันก่อนถึงค่อยขึ้นมาคีย์ในส่วนของตัวแบบฟีเจอร์ AI ต่างๆขึ้นมาเพิ่มตัว UI ต่างๆมันก็เหมือนกันนะผมว่าอาจจะเป็นแค่ว่าพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าทำให้มันแตกต่างอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าระบบมันไม่ค่อยซิงกันหรือเปล่าเป็นไปได้ก็ต้องมาแก้ไขกันนะเนี่ยเป็นไปได้เอ๊ะแต่บริษัทมึงก็ร่วมเครือกันกับทางโน้นนี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ operation system มันก็ต้องเหมือนกันดีคล้ายๆคล้ายๆถ้าใช้โรตัสแล้วไปใช้วอลโว่เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะฮะทีนี้ว่ากันในส่วนของวอลโว่เพราะฉะนั้นถามว่าบ้านเรามีผลกระทบไหมก็วอลโว่บ้านเราก็ยังดูเงียบๆอยู่เงียบๆนี่คือขายไม่ได้ไงEX 30อ่ะมันรถมันไม่ค่อยเยอะคือเขามีแต่โมเดลเก่าแล้วแบบโมเดลเก่าแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นไฟฟ้ายุ่งช่วงแรกแล้วก็มีดันมีแค่ EX 30ที่เป็นตัวใหม่นี่ไงปัญหามันเกิดที่ EX 30แล้วบ้านเรามันคนที่เคยจอง EX 30ตอนนี้ก็ถอนหมดแล้วไปซื้อคันอื่นหมดแล้วก็ไปยอมไปติดดอยกับ BYD กันหมดแล้วหนาวเนาะบางคนก็ไปอะไรอ่ะไปโมเดล3แม่เพราะราคามันไล่ๆกันเนี่ยอุราคาก็เล้าใจนะโมเดล3เนี่ยเทสลาใช่ไหมนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันบ้านเรานะฮะบ้านเราก็มีรถเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นที่มาแบบงงๆจากมาเฉยต้องบอกก่อนว่าเป็นความพยายามของคนที่อยู่ใน BMW Thailand มานานแล้วที่จะทำรถไซส์นี้บอดี้แบบแวกอนเนี่ยจุงทัวริ่งเนี่ยมาเมืองไทยให้ได้ครับแต่ที่ผ่านมามันมาไม่ได้เพราะราคาแต่รอบนี้มาได้ก็คือมาลองตลาดกัน10คันBMW i5 Touring นะครับซึ่งมีทั้งรุ่นธรรมดา 489,900 บาทแล้วก็รุ่นโปรนะฮะ 499,900 บาทแสนเดียวคุณผู้ชมก็เป็นไฟฟ้าครับ340ม้าวิ่งไกล560กิโลเมตร WLTP แต่จากที่เคยขับ i5 มาแล้วตัว M60 นะครับคือถ้า i5 เนี่ยถ้าเป็น eDrive 40เนี่ยเราว่าพอรับได้นะแต่ถ้าเป็น M60 เราว่าอันตรายว่ะมันทำให้ฉันแหยงซีรีส์5รุ่นนี้ไปเลยอ่ะจริงนะมันน่ากลัวนะเว้ยครับเป็น BM คันนึงที่ฉันรู้สึกว่าฉันขับฉันกลัวมันเหมือนเป็น aggressive drive ยังไงอย่างนั้นน่ะคนขับทีแบบรถมันดูแบบพุ่งๆเปรียวๆมัน aggressive เกินรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์หลายคันก็ยังไม่ aggressive ขนาดนั้นตอนที่ฮิตคันเร่งแบบ accident แบบ accidentally อ่ะดูย้อนแย้งกับบุคลิกตัวรถอ่ะภาพรวมแต่ถามว่าตัวนี้มันโอเคไหมก็ใครอยากได้ก็รีบๆสอยนะฮะโควต้า10คันนะครับแล้วก็จองผ่านออนไลน์นะครับ BMW Online Shop เนี่ย18กรกฎาคม2024นี้13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยที่ N-Sport Touring ปกติจะมี7คันครับแล้วก็รุ่นโปรนั้นจะมีแค่3คันเท่านั้นอยู่หน้าจอกดกันเลยต่างกันแสนหนึ่งโปรมีเท่าไหร่นะ3คันใช่อ้าวโปรหมดก่อนแน่นอนแหละดูแล้วเนาะคนสอยโปรอยู่แล้วต่างแสนเดียวนะฮะพอโปรหมดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยก็ถือทางเลือกจะคนละอันมือไม่โอโม่เลยล่ะขอบคุณมากมาสักขนาดนี้แล้วเอาหรือจะเอาโทรเจนเลยไหมล่ะใจเย็นโทรเจนนี่เก่าเก่ามากไม่ทันว่ะไม่ทันจริงจริงเนาะจริงผมไม่ทันจริงๆนะไม่ใช่แบบไอ้บาสทันแต่มือไม่ทันเอ้า
ก็ทีนี้คุมทางขับเคลื่อนเป็นไงบ้างนะในเรื่องพาวเวอร์เทรนก็ไอ้5ขับล้อหลังจ้าครับมอเตอร์ก็340ม้าจ้า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ 6.1 วินาทีนะจ๊ะครับท็อปสปีด193กิโลเมตรต่อชั่วโมงล็อกความเร็วและได้ไกลสูงสุด560กิโลเมตรอ๋อโอเคถ้า193เฮ้ยก็หักลบไปสักนิดนึงเอออาจจะได้สัก500ต้นแต่แบตเตอรี่ลูกใหญ่อยู่นะครับลิเธียมไอออน 81.2 กิโลวัตต์อาวเวอร์นี่ใหญ่อยู่ใช่ได้ใช่ได้แล้วก็รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC สูงสุดได้22กิโลวัตต์นี่แหละนี่แหละดีแล้วก็รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแส DC นะฮะสูงสุด205กิโลวัตต์ใช่ได้โอ้แต่ขนาด205กิโลวัตต์ยังใช้ครึ่งชั่วโมงอ่ะ080ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเทคโนโลยีเอาตรงๆเลยไหมเทคโนโลยีของแบตเตอรี่หรือของระบบชาร์จของ BMW เนี่ยมันยังตามหลัง Mercedes-Benz นิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่แปลกว่าที่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับแค่งงว่าคันนี้เป็น 400V หรือ 800V แค่นั้นเองถึงชาร์จได้ประมาณนี้จริงๆมันน่าจะได้กว่านี้แม่รู้ว่าเอางี้มึงไปลองหา i5 ตัวปกติที่เป็น40แล้วลองเทียบดูเพราะว่ามันคือ powertrain เดียวกันเดี๋ยวไปลองเช่าแล้วมาซิงเล่นEV มีจะมีใช่เช่าไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่น่ามีนะพี่ i5 เออ i5 ไม่น่ามีเพราะรถมันใหม่เกินแล้วมันแพงเกินใช่เออแล้วก็นอกนั้นก็ไปดูกันได้นะครับ headlinemag.com เรามีรายละเอียดต่างๆมากพอสมควรจากทีนี้มาดูรายการต่อไปอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงมานั่งเล่ากันครับคือตอนนี้ครับเรื่องยูทูบเบอร์ครับต้องคงต้องคุยกันหน่อยจ้ะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสอยู่สองอย่างเกิดขึ้นคือยูทูบเบอร์มันเริ่มเสื่อมความนิยมลงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนแห่ทำกันแล้วพอคนแห่ทำกันปรากฏว่าตอนนี้ YouTube เนี่ยมันจะต้องการโฆษณาซึ่งเมื่อมันต้องการโฆษณามันก็จะไปกดยอดการเข้าถึงของช่องปัจจุบันช่องที่มันมีอยู่แล้วช่องดังๆที่ YouTube เห็นว่าไม่ได้เจเนเรตรายได้ให้กับ YouTube เท่าไหร่เลย อย่างเช่นช่อง Headline Max เราเป็นต้นกดกระจุยเลยมึงและทุกเจ้าก็โดนหมดเหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆว่าอย่างอูสปินไนเองก็น่าจะมีโดนด้วยเหมือนกันก็คือปล่อยคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยปกติอูนี่คือ24ชั่วโมงต้อง 120,000 ละบางคลิปที่อูปล่อยตอนนี้ไม่ถึงนะหลักหมื่นนะเห็นของพี่จิโร่ชานก็โดนอยู่จิโร่ชานโดนโดนหมดเห็นโดนอยู่โดนหมดมีพี่หลานจิโก้ไอทีที่ทำขยันเยอะหน่อยมันเลยได้ยอดซับสไครป์มาเยอะแต่ก็เหนื่อยไงแต่ก็เหนื่อยไงซึ่งแบบโอ้โหทำงานกันหามรุ่งหามค่ำอ่ะรถดีๆเขาอ่ะทำกันเหนื่อยเลยก็จะมีอยู่บางเพจนะฮะที่1วัน24ชั่วโมงก็ยังได้120เหมือนเดิมก็คงรู้เรานะก็คงบูสเอาช่องอะไรก็ไปดูกันเอาเองนะครับตามนั้นแม้กระทั่งไม่ต้องอื่นไกลไอ้เบิร์ดก็บ่นเหนื่อยเจ๊เกียวก็บ่นเหนื่อยทุกคนก็บ่นเหนื่อยคือมันโดนกดยอดหมดเพราะเขาต้องการจะสนับสนุนคนทำ YouTube หน้าใหม่ๆขึ้นมาแล้วหาว่าใครก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างรายได้สร้างโฆษณาให้เข้ามาหา YouTube ได้เขาจะไปเวนั้น YouTube จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงๆก็เหี้ยครับสรุปลองเลยละกันคนทำเยอะกว่าคนดูเลยตอนนี้คนทำเยอะกว่าคนดูคือเอาทุกคนมันต้องมีไงช่อง YouTube ตอนนี้เกือบทุกคนเนี่ยผมว่า 80-90% ต้องมีช่อง YouTube ทำเสร็จออกมาแล้วใครจะดูวะดูเองก็ไม่มีไงสังเกตไหมว่าทุกวันนี้ของ Headline Max เราเองก็เหมือนกับลดความสำคัญของ YouTube ลงไปเหมือนกันเพราะเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าทำไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกันเหนื่อยกันเปล่าๆลงทุนกันไปเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านของก็ยังกองไว้อยู่หลังห้องนี้ไม่เห็นมันจะมีอะไรที่มันได้ดีขึ้นมาส่วนหนึ่งคือวิธีการคิดในการที่จะหารายได้ของเรามันค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟไปนิดนึงด้วยแหละแล้วเราก็ค่อนข้างจะยึดติดเราก็ไม่อัพเวอร์เทียลกันเลยไงนิดๆหน่อยอย่างล่าสุดมีค่ายรถจะมาลงโฆษณาใน Facebook เนี่ยเรายังไม่เอาเลยกูยอมทิ้งเงินไป 50,000 60,000 เพราะเรื่องแบบนี้เพราะมันคือเรื่องอัพเวอร์เทียลเนี่ยบางทีพอจะพยายามทำตรงเนี้ยพอต้องการจะทำให้มันเป็นไวมีเดียให้มันเป็นสื่อที่มันสะอาดที่สุดที่มันจะเป็นไปได้คนดูก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้คนดูก็ไม่สนใจเป็นสื่อที่สะอาดนะครับสกปรกเฉพาะพวกเราอย่างคือยอมไม่ใช่โว้ย มันเลยกลายเป็นว่ายอด YouTube บางคนมันก็เลยไม่เข้าครับ
มันก็ทีนี้ในขณะเดียวกันในเมืองนอกมันมีกระแสหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาคือบรรดาพิธีกรหรือบรรดาคนที่เขาเอาหน้าออกไปในทาง YouTube ในช่องอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเลิกทำ YouTube หรือลาออกมาจากช่อง YouTube เจ้าดังๆครับโดยเฉพาะช่อง YouTube สายรถยนต์ในฝั่งอเมริกาอย่างพูดโดนัทมีเดียนี้ที่บ้านเราเอามาล้อเป็นแซนด์วิชมีเดียอะไรนั่นน่ะก็มีคนออกนะครับคาร์ทรอตเตอร์ก็ออกมีฮูนิแกนก็ออกก็มีคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในทางฝั่งตรงนั้นนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขามองว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะลาออกจากช่องที่ตัวเองเคยทำงานแต่ไม่รู้เป็นวัฒนธรรมอเมริกันหรือเปล่านะคือมันเป็นความที่อะไรของเขาก็ไม่รู้พอลาออกมาเสร็จปุ๊บต้องมาทำคลิปเหมือนกับแบบคลิปอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาลาออกซึ่งไปมาบางจังหวะมันกลายเป็นการคลิปแฉกันไปซึ่งทีนี้วัฒนธรรมไทยเราจะไม่เป็นแบบนั้นกันจ้ะครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับเนาะเอาง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเบื้องหลังรายหนึ่งออกมาแสดงความคิดนะครับทำให้เราเห็นและเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเขาก็คือยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าออโต้ทีออโต้ทีอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนะแต่ว่าเขาทำงานให้กับโดนัทมีเดียในช่วงปี2021ถึง2024ทำคลิปไว้ทั้งหมด136คลิปเฮ้ย136คลิปนี่ก็เอาเรื่องนะเว้ยเยอะนะแล้วเหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยแต่สาเหตุที่เขาลาออกเนี่ยคือหลายคนก็เดาว่าเป็นเรื่องเงินเพราะโดยปกติเอาพูดกันตรงๆอย่างเราจะทำสื่อเนี่ยรายได้เอาในแง่ของโมเดลธุรกิจกันก่อนนะคุณผู้ชมรายได้เนี่ยไอคนที่จะได้เต็มๆเนี่ยสมมติอย่างเฮดไลน์แม็กอะรายได้คนที่จะเข้าเต็มๆคนที่ต้องรับรายได้มาเต็มๆและจะต้องมานั่งเคลียร์เรื่องภาษีกันเต็มๆต่างๆนานาและค่าใช้จ่ายต่างๆนานาและต้องรับผิดชอบทุกอย่างกูทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะสั่งเงินเดือนให้กับทีมเราประมาณหนึ่งซึ่งทีนี้ถ้าตามหลักการแล้วบางคนคือเงินเดือนไม่พอก็คืออยู่ก็ต้องอาจจะทำงานเพิ่มแล้วก็พยายามทำตัวเองให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นเงินเดือนต่อเดือนเพิ่มขึ้นครับโดยหลักการทั่วไปในระบบทุนนิยมก็เป็นแบบนั้นครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างของเราเอาตรงอย่างสถานการณ์ของเราตอนนี้ก็ถือว่ายังรอดอยู่ยังรอดแบบได้อยู่แต่ทีนี้อย่างในกรณีทางนี้มันเหมือนกับว่าพวกนี้เขาเหมือนกับว่ามีเดียโอนเนอร์รวยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รวยขึ้นเลยฐานะอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเข้าใจเขาเพราะเราเคยเป็นไอ้หมาล่ากระดูกอย่างนั้นมาก่อนแต่ท้ายที่สุดคนเรามันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องตกมันไม่มีใครที่อยู่กับเราได้อย่างถาวรตลอดเราต้องเข้าใจความจริงในธรรมชาติจุดนี้ครับเมื่อถึงวันหนึ่งอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะยังไม่เข้าเรื่องนะเมื่อถึงวันหนึ่งสมมุติว่าเทไลแม็กเกิดขาลงไอเมลาออกไอบ้านลาออกไอวันไปแล้วอะไรเงี้ยไอวันโดนไล่ออกแต่ยังไม่ลงอะพี่มันก็เลยทุกคนนะฮะมันไม่มีใครที่จะอยู่ตรงนั้นอย่างถาวรหรอกชีวิตมันก็ต้องมีการดำเนินกันต่อไปครับยูทูบเบอร์เหล่านี้ก็เช่นเดียวกันทีนี้ออโต้ทีเขาระบุว่าเมื่อมันมีนักลงทุนเข้ามามันจะเกิดประเด็นเรื่องธุรกิจในการเงินเรื่องของการลงทุนครับและการลงทุนเพื่อการเติบโตคือแน่นอนฮะคนเป็นนักลงทุนอินเวสเตอร์มันก็ต้องการแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดหมายถึงว่าต้องรีดกำไรให้ได้มากสุดรีดกำไรนี่แหละจากอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้มีผลกำไรสูงขนาดนั้นนำไปสู่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นการควบคุมรายจ่ายพนักงานที่มีอยู่จริงได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมในขณะที่ผลตอบแทนยังเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวนะและนอกจากนั้นนักลงทุนที่เข้ามามักมีทัศนคติไม่ไว้ใจคนกลุ่มที่สร้างช่องนี้มาแต่แรกด้วยการปฏิเสธที่จะให้เงินทุนกับโครงการที่กลุ่มทีมงานเสนอขึ้นมาเมื่อนักลงทุนมองว่าใช้เงินมากเกินไปหรือเสี่ยงเกินไปอีกประเด็นหนึ่งคือนักลงทุนให้ค่ากับแบรนด์ของช่องมากกว่ากลุ่มคนที่สร้างช่องขึ้นมาจริง
พร้อมกับมองว่าผู้คนเหล่านี้สามารถแทนที่กันได้จนสุดท้ายแล้วทีมงานยูทูบเบอร์ที่ร่วมสร้างช่องกันมาจึงจบลงด้วยการแยกทางเฮ้ยเอาตรงๆเลยไหมมันทำให้เรานึกถึงเรื่องเล่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่พวกเราเจอกันมาคืออะไรฮะครับไอตอนนั้นคือตอนที่เราทำเว็บกันอยู่แล้วตอนนั้น YouTube มันยังไม่เริ่มบูมเนี่ยครับมันก็มีบริษัทต่างชาติจะมาพยายามเจรจาจะมาขอซื้อเว็บเราไปหลายรอบมากประมาณ3รอบฮะเว็บนั้นไอคาเอเซียมั้งอันนี้พูดได้แล้วเพราะมันผ่านมานานละเป็น10ปีละไอคาเอเซียครับเจ้าของออโต้สปินทุกวันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของคาซัมไปไปมาเนี่ยคือเขาพยายามจะมาแบบนี้แล้วพอคือจริงๆฉันไม่อยากยุ่งกับคนพวกนี้เลยอ่ะไอตอนนั้นสุพลชัยแกก็บอกเอานายพี่ลองเจอจ้าหน่อยไม่เสียหายอย่างงั้นอย่างนี้พออ่านนั่งจำได้เลยว่าตอนนั้นปี2011นั่งอยู่ที่ร้านเคียงวิดีโอคอลกันในบ้านนั้นอยู่มาเลย อีกชั้นอยู่พระราม4ครับคุยมาปุ๊บเรื่องแรกมันเปิดประเด็นเรื่องของส่วนแบ่งการลงทุนรายได้เลยตามสไตล์ฉันถูกสอนมาว่าใครก็ตามที่มึงมาถึงปุ๊บมึงพูดถึงเรื่องการลงทุนและการแบ่งรายได้กันในประโยคแรกที่เริ่มเจรจาธุรกิจคนคนนั้นไม่ใช่คนหน้าครบละไม่ใช่กู๊ดอะเจนดานะครับเวลาคุยกันมันมีช่องยูทูบเบอร์บางช่องเป็นอย่างนั้นมันมีคนหลายๆคนจำนวนมากที่เข้ามาหาฉันด้วยวิธีการแบบนั้นแล้วคุยแบบนั้นคือคิดว่าฉันจะหิวเงินครับเอาตรงๆเลยนะครับแม่งเจอคนผิด มันคือสาเหตุที่ทำให้เฮดไลน์แม็กเราถึงไม่ได้ไปคอลลาโบเรตกับใครโดยไม่จำเป็นไงครับนะฮะไม่ได้ไปคอลลาโบเรตไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปอะไรกับใครโดยที่ไม่เป็นไม่ได้ไปครอสไปครอสกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราต้องเลือกพาร์ทเนอร์กันครับทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าไอ้ที่เขาออกมาแฉเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงคือคนเป็นนักลงทุนน่ะก็อยากจะลงทุนในช่องแล้วเขาแล้วพูดนี้คือมันคือสายการเงินสายไฟแนนซ์แล้วคนพวกนี้ก็คิดว่ากูก็เงินกูเยอะอะกูก็เอาเงินไปลงนะแล้วก็คาดหวังการเจริญเติบโตครับจริงๆแล้วมันจะมีเคสหนึ่งที่อยากเล่าคือออโต้สเตชันออโต้สเตชันจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เล่าสู่กันฟังนะถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะเราไม่ได้ไปด่าใครนะครับอันนี้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์จากความทรงจำในหัวฉันล้วนๆเท่านั้นเลยฉันจำผิดจำถูกก็แก้ด้วยละกันคือออโต้สเตชันเนี่ยจริงๆแล้วคือฉันได้ยินเรื่องพวกนี้มาตั้งนานแล้วล่ะเราจะมีตัวละครนึงที่โผล่มาพี่ก๊อฟพี่สันพี่ก๊อฟพี่สันเป็นใครเป็นนักข่าวครับซึ่งโอเคจบจุฬาครับแล้วเขาก็เล่นวนเวียนอยู่ในพันทิปมาประมาณนึงครับชื่อเสียงก็มีทั้งด้านดีได้ไม่ดีพูดกันตรงๆครับแล้วก็ด้วยนิสัยที่ผงผางของเขาบริษัทรถยนต์อาจจะไม่ชอบแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดความจริงแต่ถามว่าจะตัวรู้ตัวไหมก็แอบรู้ตัวอยู่แหละทีนี้ประเด็นคือในตอนนั้นเนี่ยพอไอคาเอเชียซื้อเฮลไลแม็กไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นกูมีออโต้สปินอยู่แล้วกูก็ปั้นออโต้สปินมาเพื่อฆ่าจิมมี่แม่งเลยสิ่งที่โคตรดีใจอย่างนึงคือวันที่ออโต้สปินรับพี่ก๊อฟเขาทำงานออโต้สปินก่อนนะก่อนที่ไปออโต้สเตชันดีกว่าครับวันที่เขาไปรับเข้าทำงานฉันก็เลยโทรไปคุยเรื่อยๆกับพี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟแกก็ใจดีในการเปิดเผยว่าอ๋อเป้าหมายคือเขาจะฆ่ามึงไอ้จิมมี่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ได้รับรู้แบบกันโต้งๆอย่างนี้ตั้งแต่แรกเริ่มกันอย่างนี้แล้วบอกเอาเลยตามสบายพี่ผมชิลครับผมไม่ว่าอะไรถ้าคิดว่าทำได้ก็ทำก็ได้ยินความพยายามในการขายโฆษณาในทุกรูปแบบในทุกวิธีทางแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดไงออโต้สปินก็เลยไปได้แบบเรื่อยๆเปื่อยๆเปลี่ยนทีมงานมาหลายรอบละครับจนทั้งรอบปัจจุบันนี้ก็คืออยู่กันเมนเทนกันไปแล้วไปเอาคาซ่ามาอีกพอไปเอาคาซ่ามาทีมงานมีความซ้ำซ้อนก็ต้องมานั่งรถคนกันอีกก็กลายเป็นว่าก็มีเรื่องราวปวดๆอยู่พักนึงแต่ตอนนี้ก็ดูจะนิ่งละมั้งทีนี้หลังจากนั้นพอเจ้าตัวก็
คือก็บริหารจัดการออโต้สปินจนทั้งมันปวดกระบาลกับนักลงทุนเหล่านั้นมามากละอ่ะออกเสร็จปุ๊บออโต้สเตชันเริ่มเข้ามาออโต้สเตชันมายังไงออโต้สเตชันการมาของเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มทุนหลักออริจินัลดั้งเดิมรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มอปิโก้ซึ่งอปิโก้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทเมเกอร์รายต้นๆของประเทศนี้ก็คือคุณแยบชูชวนที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นแหละจากนิวเอร่าฟอร์ดนั่นแหละอ่ะแล้วเขามาตั้งฐานที่เมืองไทยคุณแยบชูชวนก็เป็นคนมาเลย์ครับคนที่เก่งทีนี้ลูกหลานเขาเหมือนก็แบบแตกหน่อออกมาเยอะก็ทำดีลเลอร์รถด้วยเขาอยากทำเว็บรถยนต์ซึ่งมันจะต้องเอื้อกับการที่จะดึงคนที่ดูคอนเทนต์เนี่ยแล้วเข้าไปที่ไอ้เว็บดีลเลอร์รถยนต์ของพวกเขาด้วยไงออริจินัลแพลนของเขาในแง่ mindset เขาคือเข้ามาแบบนั้นแต่พอมาทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องยอมรับว่าพี่ก๊อฟแกก็พยายามประมาณหนึ่งในการที่จะทำทีมทำอะไรขึ้นมาก็เจ้าโค้กโคกี้พีเจ้าเคนใครต่อใครก็เข้ามาอยู่ตรงนั้นครับแต่ในแง่ของโมเดลธุรกิจมันก็ไปไม่รอดและนี่มันก็จะเข้าในหลอดตรงนี้เหมือนกันมันมีตรงคำว่าที่บอกว่านี่ไงนะนี่ไงจะบอกว่ารีดกำไรมากสุดเนี่ยออโต้สเตชันไม่ได้ต้องการจะรีดกำไรมากสุดแต่อย่างน้อยๆขอแค่ให้มันมีกำไรก็ยังพอเอาแค่ให้มันพอที่จะเลี้ยงตัวมันได้แต่เท่าที่เราเคยคุยกับเจ้าของมาครับโมเดลธุรกิจมันดูไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ตอนนั้นพี่ก๊อฟก็เลยออกไปนะแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นทุนจีนก็ออโต้ฟันอันนี้จีนนี่มาอย่างเหี้ยเลยในหลายสิ่งหลายอย่างครับสนุกอัตโนมัติตัวออโต้ฟันเจ้าตัวเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันแหละกับวิธีการต่างๆนานาเพราะแม่งก๊อปบทความเราไปลงแล้วก็ไปแปะแล้วก็ทำ SEO เพื่อให้ว่าเข้าไปยิงไปที่เว็บของเขาเองนี่คือวิธีการที่ออโต้ฟันที่จีนเขาทำนะครับแล้วไม่ได้ทำกับเว็บเราอย่างเดียวเว็บทุกเว็บเลยแล้วคำถามคือทุกวันนี้ออโต้ฟันเป็นไงพยายามจะทำคอนเทนต์แปลกๆอยู่พักหนึ่งซึ่งคอนเทนต์เขาก็ทำออกมาก็โอเคนะครีเอทคอนเทนต์พยายามจะครีเอทนะแต่เนื้อข้างในเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นพอคลิกไปดูแล้วมันยังไม่ยังกลวงอยู่นะก็มีการไฟท์กันพอสมควรสุดท้ายก็ออกมาครับโอเคเรากำลังจะบอกว่าที่พูดถึงเนี่ยที่เอาพี่ก๊อฟพี่สันพูดตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่คือถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ชอบเขายังไงแต่ท้ายสุดเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์กับไอ้นักลงทุนจีนทั้งจีนทั้งไทยที่จะทำเว็บที่จะทำโซเชียลมีเดียแล้วเห็น mindset การทำ อะไรแบบนี้มาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพอรู้แล้วไงว่ามันเป็นยังไงและไอการทำเว็บเนี่ยหรือไอการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้หอมหวานว่าอย่างเช่นที่นักลงทุนต่างๆเขามองกันอย่างหรอกนะถ้าจะเอาจริงๆถ้าจะเอากันเต็มที่จริงๆถ้าฉันจะถ้าพูดกันแบบแฟงๆเลยนะถ้ากูหน้าเงินกูหิวเงินขึ้นมาแล้วกูทำแอดเวอร์ทอเรียลเต็มที่กูรับเงินบริษัทรถกูอะไรแบบฟูลสเกลเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์อย่างเช่นที่มีใครบางคนกำลังพยายามจะทำแต่ว่าทำไม่ถึงอะนะเอาตรงๆว่าป่านี้ไซส์ของเฮดไลน์แม็กมันจะต้องเท่ากับแบร์ไตมันจะเท่ากับตะหนุ่ยพงสุขมันจะเท่ากันเลยคือตะหนุ่ยเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงคืองานเข้ามาเยอะคนเข้ามาเยอะอัพคนไปเป็นร้อยกว่าคนแต่ตอนนี้ดาวไซซิ่งลงมาต่ำร้อยละจะประมาณ 70-80 ซึ่งตอนนี้ไซส์ก็คือถือว่าก็ยังใหญ่แล้วนะแต่ก็ถือว่ายังพอรับมืออยู่ไหวแต่ในถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมต่างๆมันก็ต้องมีการปรับตัวเอาคนเข้าเอาคนออกเลยมันต้องมีเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเราก็มองว่าอย่างของเราโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยๆแบบช้าๆอย่างเงี้ยออร์แกนิกไม่ต้องไปใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยอะไรมันมากไม่ต้องเร่งโตเหมือนเต่าบ้านพี่แชมป์แต่แม่งเดินคนเร็วเลยนะนี่ไงโอ้ยถ้ารับเยอะขนาดนั้นป่านนี้มันขับเล็กซ่ากันหมดแล้วทีไม่ไม่มันไม่ดับสองคมจริงๆคือถ้าไปเร่งโตเสร็จปุ๊บแล้วมันโตไม่ทันน่ะมันมีปัญหาในองค์กรแล้วมันก็จะมีการรุนแรงด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือคนเอาง่ายๆว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
หรือไม่ต้องเด็กรุ่นใหม่เอาเราสมัยก่อนตอนที่เราทำงานอ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งกูก็ต้องเก็บตังค์กูก็ต้องโตใช่กูจะอยู่ตรงนี้ที่เดียวอย่างเดียวมันคงไม่ได้หรอกทุกคนเป็นอย่างนี้หมดมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองและสิ่งที่ดีกว่าเสมอถูกไม่ใช่เรื่องแปลกเฮเลนแม็กก็ไม่ได้จีรังขนาดนั้นถ้าพูดกันแบบแฟงเลยนะนี่คือโคตรเพราะคนแม่ตรงที่สุดแล้วนะมันก็ไม่ได้จีรังอะไรขนาดนั้นโลกความเป็นจริงอะคุณเอออยู่รอดมาได้ขนาดนี้15ปีนี่บุญโขมมากเลยนะใช่ไม่งั้นวันมันจะไปอยู่โลตัสหรอใช่ไหมเขาหมายถึงนี่ก็ใช่ไงก็มันก็ต้องทุกคนมันก็ต้องหาอาชีพหาอนาคตตัวเองรองรับไว้ไงถูกป่ะจะไม่ฝากคือวันนึงทุกคนมันก็ต้องเติบโตวันนึงทุกคนต้องเติบโตวันนึงทุกคนก็ต้องไปด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละนี่ไดร์ปาจิมี่วันนี้ก็10ปีนะใช่อ่ะวันนี้เหรอยังก็อยู่กันมาได้เห็นไหมก็เพิ่งตกงานเห็นไหมก็ต้องย้ายสถานีไปจัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตกงานงานงอกมันแค่งานงอกแล้วมันย้ายคลื่นอีนี่ก็ไปกัดเขาคุณอยากได้ออเดอร์เค้กไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าผมถามว่ามีร้านเค้กไหนทำเค้กแบบนี้ให้ลูกพี่ได้มั่งไอ้เค้กที่ลูกแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้อะไรเนี่ยแล้วเพื่อนก็แพ้ไข่แพ้นมแพ้แป้งอีกบันเทิงอีกเพื่อนแพ้ไข่เลยเนี่ยเพื่อนใช่อาชิตาฟาร์มเนี่ยโฮมเมดเพื่อนลูกเนี่ยเพื่อนลูกแพ้แป้งกดติดตามในเพจด้วยนะครับเพื่อนลูกสาวผมเอาค่าโฆษณามาหมื่นนึงแพ้แป้งสาลีเว้ยเบื่อแล้วคุณจ่ายตังค์ไม่งั้นบทเทียวกลางเว็บกูเลยหาเดือดร้อนกูอีกต้องสั่งผลไม้ให้กินไม่อย่างพี่เมย์เขาเรียกว่าไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยเค้กผลไม้ได้ใช่ไหมอ่ะได้ทำได้หมดถ้าเป็นคัสตอมไม่ได้หมดเลยพี่บอกเลยอาชีพต่างเขาดูในเพจเขาดูในเพจสั่งได้กดติดตามไม่กดซื้อไม่เป็นไรกดติดตามไว้ก็ยังสั่งเลยทีนี้ anyway ใช่ไหมขนาดไอ้บ้ายังต้องมีอาชีพสำรองเลยเห็นไหมใช่ใช่นอกจากไอ้บ้าตอนนี้มี3อาชีพไปนะมีเยอะมีขายเสื้อบอลขายล้อขายยางมีหมดผมก็พอไอ้เติ้งอะไรเห็นด้วยข่าวเพิ่งเอาแคมรี่ ACV 30ลงมาจากสุราษฎร์หรือกระบี่เลยผมว่าเห็นมันลงใต้ไปเอา ACV 40 30ไอ้นี่ก็เน้นแบบว่าเขาเรียกว่าฉันไม่ได้คุยกับมันมานานแล้วทำไรไม่ต้องเยอะไม่ต้องมาพูดถึงมันในนักข่าวก็ได้มั้งทีนี้ anyway ก็นี่คือเล่าให้ฟังว่าเรื่องหลังที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือรู้ว่าธุรกิจสื่อมันมีความรุนแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันใช่ใช่นะฮะมันมีความผันผวนมันมีความอะไรต่อมีอะไรมันเต็มไปหมดเลยและคนที่เป็นนักลงทุนน่ะส่วนใหญ่พอเห็นอย่างเงี้ยพอคนที่เป็นนักลงทุนเขาเห็นแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องทำรายได้จากค่าโฆษณาได้แน่เลยเงินก้อนค่าโฆษณาบริษัทรถยนต์มันเป็นก้อนมหาศาลจำได้เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วนี่แหละแล้วมันมีสาย IT อะไรไม่รู้สักเจ้าหนึ่งอ่ะที่เขาไปบอกว่าเนี่ยมันมีกลุ่มตลาดกลุ่มหนึ่งที่บรรดายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ยังเจาะกันเข้าไปไม่ได้เลยก็คือกลุ่มสายยานยนต์ยังมีช่องว่างอีกเยอะจีบกูก็อยากจะบอกว่าอีหาแค่ทุกวันนี้แม่งก็กัดกันจะตายหาอยู่แล้วมึงไม่ต้องเข้ามาหรอกแล้วสำคัญวงการนี้มันต้องการคนที่มีความรู้ต้องรู้จริงไม่ใช่ว่าแบบจับพลัดจับผูเจ้านายสั่งให้มาทำแล้วก็ทำกันแบบงูปลาปลากันออกไปซึ่งบางเจ้าบางเพจมันก็เป็นแบบนั้นกูไม่อยากพูดว่าเพจไหนเพราะว่าน้องเขาก็อัธยาศัยดีกูก็ไม่พูดละกันแต่เพจที่แบบไม่ใช่ผู้ชายเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ผู้ชายเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนมันจะมีอะไรแบบนี้ครับนี่หินนะแต่ว่าเราก็เข้าใจในคอนเซ็ปต์เป็นของน้องเขาเพราะน้องเขาโดนเจ้านายสั่งมาทำอะไรแบบนั้นมีหลายอย่างฮะที่เราแบบโคตรคันปากอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะมันได้แค่ประมาณเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเราแบบทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วเรายังมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องแก้แล้วต้องปรับปรุงเยอะหรือแม้กระทั่งช่วงหลังๆเนี้ยหลังบ้านเราอย่างเว็บบอร์ดเนี้ยที่ให้สมัครกันเข้ามาแล้วให้มายืนยันตัวตนเนี่ยเราพักการยืนยันตัวตนชั่วคราวเพราะว่าเราค้นพบเรื่องสแปมเพราะฉะนั้นไอ้ใครก็ตามที่ส่งข้อความมาแล้วมาบอกเนี่ยก็ขออภัยนะช่วงนี้จะยังไม่ตอบเรื่องนี้จนกว่าเราจะแก้ปัญหาจบและแก้ไม่จบสักทีเป็นเบจิต้าเราก็แก้ปัญหาอยู่ยังไม่จบเลยครับก็นะฮะคือเบื้องหลังในฝั่งที่เราเจอแล้วก็มาซัพพอร์ตในสิ่งที่ข่าวทางฝั่งอเมริกาเกิดขึ้นอเมริกาเกิดขึ้นและจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของการทำ YouTube ในทั่วโลกมันลดลง
แน่นอนเพราะว่าบรรดายูทูบเบอร์ใหญ่ๆในแวดวงอื่นๆจะไอทีจะสายออกกำลังหรือจะสายแบบกีฬาจะสายอาหารเนี่ยก็เริ่มทยอยที่จะถอนตัวออกจาก YouTube แล้วก็อย่างที่เราบอกเป็นเหตุผลตอนต้นจังคือ YouTube เลือกที่จะไม่รักษาช่องเก่าๆไว้อยู่จะแต่เจเนเรตรายได้อยู่ก็ไปสนับสนุนคนใหม่ที่อยู่คาดหวังว่าอยู่จะแบบทำรายได้ให้อยู่ครับก็เอาง่ายๆคือ YouTube ก็ทำตัวไม่ต่างอะไรกับค่ายเพลงยุคเก่าอ่ะYouTube ทำตัวไม่ต่างอะไรกับค่ายเพลงยุคเก่าเลยไม่ต่างเลยด้วยโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆด้วยวิธีการคิดแบบเดิมๆอย่างนี้จะทำให้ YouTube มันจะทุกวันนี้คนยังเข้า YouTube ด้วยเหตุผลเดียวคือในแง่ของแพลตฟอร์มและตัววิดีโอมันโอเคสุดแต่ลองถ้าวันหนึ่งมึง abuse คนทำด้วยกันขนาดนี้มันก็จะเป็นอย่าง Facebook ที่คนเริ่มดูกันน้อยลงครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีแพลตฟอร์มที่ดีกว่า Facebook หรือ YouTube คนจะแห่มันไปทันทีสังเกตไหมตอนแรกที่ตอนแรกที่มันมีอะไรเข้ามานะก่อนหน้านี้ไฮไฟไม่ใช่ไฮไฟโอ้โหโคตรนานเลยไม่ใช่ไฮไฟโคตรนานเลยไอที่มึงไอที่มึงพยายามจะบอกไอเข้าไปเมตาเวิร์สไม่ใช่เมตาเวิร์สอย่างเดียวมันมีก่อนเมตาเวิร์สนิดนึงไอที่เทสเหรอกลุ่มที่กลุ่มพวกไอเด็กๆเขาไปเป็นพอดแคสต์กันซะเยอะอะไรว่าเดี๋ยวก่อนอันนั้นคลับเฮาส์คลับเฮาส์พอบอกพอแคสต์คลับเฮาส์แล้วสังเกตไหมคลับเฮาส์คนแห่เข้าไปอาทิตย์แรกและอาทิตย์เดียวแม่งตายเลยเฟดเลยเพราะคนเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่มันเหนือกว่า Facebook หรือ YouTube ไงก็เหมือนทรีตล่าสุดอะที่ Facebook ปล่อยมาไม่เกินอาทิตย์ตายคือจะมาแข่งกับ Twitter ใช่ป่ะไม่รอดหายแต่ Twitter จริงๆคือในอเมริกามันยังใช้อยู่ไงแต่ว่าของบ้านเรา Twitter เราไม่ได้ดังขนาดที่อื่นใช้เยอะ Twitter แต่ Twitter บ้านเรามันก็ถูกใช้โดยกลุ่มการเมืองหัวก้าวหน้ากันไปซะอย่างนั้นซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเราไม่ใช่แค่กลุ่มการเมืองหัวก้าวหน้าอย่างเดียวก็เป็นกลุ่ม18บวกเดี๋ยวใช่18บวกถูกต้องมึงนี่ถนัดนะเว้ยพี่มึงก็รู้แต่เด็กที่ทำเด็กที่ทำอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ผันตัวไปเป็นไอ้พวกไอ้โอลิแฟนกันเยอะเหมือนกันมันคือเทรนที่มันไปในเวแบบนี้ซึ่งเราก็แบบครับมีเกียร์กันบอลโลกอีกช่องอะไรเท่านี้โอลิแฟนพูดสิพูดเป็นร้อยอ่ะไม่ถึงหรอกวันมันก็จะตามดูไอ้พวกท็อปไฟใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เอาไปทั่วหรอไม่ได้เพราะมันค่าสมาชิกมันแพงตัวท็อปตอนนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะ500ต่อเดือนรู้ดีเพื่อนเราละเอียดด้วยเพื่อนเราละเอียดเนาะตัวเหล็กกลางๆมันหน่อยจะ300อะไรแบบฮะถ้าที่กูสังเกตนะครับเพื่อนมึงแต่ละคนนี่ทำไมเขารู้ละเอียดจังเลยนะโอ้ไม่ต้องมองกูเพื่อนกูก็คนที่นั่งสังเกตด้วยสายตากูเพื่อนก็คือคนที่นั่งข้างๆนั่นแหละถั่วนี่พี่โก้เยอะอยู่เลยเราอ่ะนั่นแหละก็อะไรมันก็มีเสื่อมอ่ะครับมันจะต้องมีเสื่อมตามกาลเวลาแล้วเราบอกได้เลยว่ามันเป็นวัฏจักรปกติก็ต้องยอมรับอย่างนึงคือเรายังเชื่อในส่วนของเฮลไลแม็กเรายังเชื่ออยู่อย่างนึงว่าจงทำบทความเถอะเพราะบทความอะท้ายที่สุดเวลาที่คุณเข้าไปอ่านคุณไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเลื่อนหาว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนของคลิปแล้วมันกลับมาอ่านได้เรื่อยๆคือเอางี้ถ้าใครแบบไอ้นี่เนาะเงาเหงาวันไหนรู้สึกว่างๆอยากจะเสพที่มันสื่ออะไรที่มันแบบไม่ได้ท็อกซิกอะไรเงี้ยไปอ่านฟูลรีวิวพี่จิมมี่ใช่มึงอย่าเบ้ออื่นไกลเลยครับขนาดตัวคนทำในอย่างกูเนี่ยยังไม่อ่านเลยบางไม่เดี๋ยว ฟูลรีวิวบางอันกูอ่านเนี่ยอ่านก่อนนอนเล่นๆที่กูหลับคาโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ก็ทิ่มหน้ากูป๊อกหลับไปเลยแม่พอแม่งยาวจัดใช่ๆคือไม่ได้บอกว่าต้องอ่านจบในทีเดียวนะแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่พอเรากลับไปอ่านนะครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับทาแมชชีนหน่อยๆใช่มันเหมือนกับไอ้คนที่วันนี้ไปอ่านในคลับบีบีออโต้อ่ะที่เขากลับไปอ่านไอ้คนที่ซื้อตอนแรกแล้วก็ไปคอมเมนต์กันไว้ว่าโอ้ซื้อไม่เถอะมันจะไม่ลดราคาได้ไงไอ้ไอ้ละมึงแต่สมน้ำหน้าแต่พอกลับไปอ่านเรื่องที่พี่จิมเขียนไว้แบบช่วงประมาณ10ปี10กว่าปีที่แล้วอ่ะแล้วเราพอย้อนเวลาตอนนั้นให้แป้งมันเหมือนแบบเราได้รูปมันยืนสวยงามอยู่ประมาณนึงใช่จริงมันไม่ได้มีการแข่งขันแล้วรถที่แบบว่าเป็นยุคนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันมีเรื่องมีอะไรให้น่าค้นหาน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมีหลายอย่างที่กูกำลังนั่งทำกันอยู่ตาลีตาเหลือกอยู่ทุกวันนี้มันมีประมาณ 6-7 ตัวที่กำลังจะรอปล่อยกันอยู่และแม่งปล่อยไม่ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆคือที่ขาดรูปอ๋อ
พอรูปบางมุมที่มีหาสแกนไม่ได้เพราะถ้าสแกนคือกูต้องแหกโบชัวเลยซึ่งกูก็ไม่สแกนพอขอรูปกับทางฝั่งญี่ปุ่นก็ลองแล้วก็เงียบหายไปแล้วทำไมสื่อญี่ปุ่นมีทำไมสื่อบ้านเราไม่มีไม่ต้องอื่นไกลจ้ะอีพูดถึงเรื่องสื่อนั้นนี่มีความคับแค้นใจเหมือนกันอันนี้เป็นความคับแค้นใจคนบริษัทรถยนต์เมื่อวานแต่ที่ฉันบอกอะสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันซื้อไอ้มอเตอร์ไฟฉบับ New Model มาใช่ไหมทีนี้ล่าสุดเนี่ยไอ้มอเตอร์ไฟฉบับ New Model ของญี่ปุ่นเนี่ยมาทำรวม Mitsubishi Triton ใหม่เพราะ Triton ตอนนี้ไปขายในญี่ปุ่นและขายดีด้วยดีในระดับที่เรียกว่า Toyota Hilux มั่งมองคอนะอันนี้คือประกอบจากบ้านเรานะใช่ประกอบจากไอ้แหลมฉบังนะเพราะ Hilux GR Sport เวอร์ชันญี่ปุ่นเครื่อง 2004 นะจ๊ะนี่ GR Sport ญี่ปุ่นเครื่อง 2004 เองเหรอถูกต้องจ้าไม่ใช่2008นะจ๊ะอ้าวอ้าวใช่ๆ2004นะจ๊ะ150กว่ามานะจ๊ะเพราะมันเรื่องอิมิชันเนี่ยแล้วก็เรื่องของภาษีเรื่องของอะไรด้วยแต่ของบ้านเราเนี่ยไททันบ้านเราแอดลีดอะไรก็ตามที่ญี่ปุ่นมีเมืองไทยมีหมดคุ้มใช่อย่างเดียวที่บ้านเราจะไม่มีคือตัวออสเตรเลียก็คือตัวที่เป็นกล้องที่จะจับDriver Monitor System นั่นคือตัวจับของออสเตรเลียซึ่งตัวนั้นคือตัวเดียวที่บ้านเราจะไม่มีนอกนั้นอะไรก็ตามที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียมีบ้านเรามีหมดนะจ๊ะกูเพิ่งรู้เมื่อวานและกูก็เลยเอาหนังสือของฝั่งญี่ปุ่นที่ซื้อมาคือตอนนี้คีโนคุนิยะอย่างที่บอกอ่ะเขาเอามาหลายเล่มฉันก็สอยมา3เล่มเล่มหนึ่งฉันก็อ่ะพี่ยอดเอาไปเลยให้อาจารย์ยอดไปอาจารย์ยอดนั่งดูแบบโอ้โหเมามันมากครับเฮ้ยไอ้สไลด์ตรงนี้แม่งคือไอ้สิ่งที่เขาให้กูมาตั้งแต่เป็นปีแล้วแล้วนี่หว่าดังนั้นอย่างนี้แม้แต่ทำไมทีมเมืองไทยมาขอเพื่อจะมาอธิบายเซลล์บ้านเราแม่งไม่ยอมให้วะทำไมทีสื่อญี่ปุ่นมันให้วะมีอย่างนี้นะฮะแล้วนี่คือเรื่องปกติของบริษัทญี่ปุ่นที่มันจะกักแม้กระทั่งอินโฟเมชันให้กับคนทำงานด้วยกันไม่ใช่แค่การออปชั่นจริงญี่ปุ่นชอบเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นการออปชั่นคือเรื่องจริงกูไม่เถียงใครจะด่าญี่ปุ่นเรื่องนี้เชิญเพราะแม่งจริงเดี๋ยวไอ้เรื่องที่จะต้องมาอธิบายคนทำงานก็กักกักครับทำเหี้ยอะไรครับเดี๋ยวก็ทำเหี้ยอะไรครับจริงเหรอแล้วอันนี้เป็นทุกบริษัทไม่ใช่เป็นแค่มิสุทุกบริษัทโตโยต้านิสสันทุกเจ้าเขากักหมดเพราะขั้นความลับเนี้ยเว็บบางเว็บที่อยู่สามารถจะเข้าไปดูได้เฉพาะคนแบบญี่ปุ่นเท่านั้นมีคลิปวิดีโออธิบายเสร็จสับปุ๊บทุกอย่างมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเป็นกราฟิกเพราะฉะนั้นก็คือญี่ปุ่นดูกันเองคนไทยคือเข้าแอคเซสไม่ได้ต่อให้เข้าแอคเซสได้เข้าไปดูก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันต้องแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะเอามาให้ดูเฉพาะไอ้ที่มันเปิดเผยกับเราได้ที่แบบมึงรู้แค่นี้ก็พอแล้วใช่มันเป็นอย่างนี้ทุกยี่ห้อครับแล้วแม่งเอาตรงๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะครับอีจีนก็เป็นครับอีจีนหนักกว่าอีกอีจีนหนักกว่านะครับอีกบางทีแม่งไม่บอกเลยด้วยใช่แล้วไม่บอกแล้วมาเจอหน้างานอีฝรั่งนี่อีฝรั่งนี่คือไม่ได้อีฝรั่งนี่ต้องบอกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องมันเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำไมรถจีนอ่ะเวลามีปัญหา มันถึงได้ใช้เวลาในการซ่อมนานใช่เพราะคนที่บอกว่าคนไทยซ่อมไม่ได้ก็น่าสงสารนะเพราะว่าไม่มีโนฮาวเลยไม่มีโนฮาวไม่ส่งมาให้เลยมันเป็นแต่ว่าต้องอยู่หน้างานเจอลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าตั้งโรงงานแล้วผมอาจจะคิดว่าคิดไปเองนะอาจจะรู้เยอะขึ้นมั่งก็ได้เนาะแม่เวรจริงๆก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบริษัทรถยนต์บางทีจะกักโน้ตหาพวกนี้ทำหาอะไรวะคือในเมื่อรถมันออกมาแล้วแล้วของบางอย่างเนี่ยบางสไลด์บาง presentation บาง PDF เนี่ยมึงเล่นแจกให้นักข่าวและสื่อมวลชนฝั่งญี่ปุ่นของมึงไปแบบเต็มๆซะขนาดนั้นฟูลสเกลเลยเหรอมึงแต่กัดของไทยรูปพวกนี้ใช้ไม่ได้รูปพวกนี้ใช้ไม่ได้รูปพวกนี้ใช้ไม่ได้อย่างงี้แล้วของมันเหมือนกันเลยอ่ะแล้วพี่คิดดูอ่ะสมมุติว่าเราเป็นคนบริษัทรถอ่ะเราโดนกักมาส่วนนึงแล้วเนาะแล้วคนบริษัทรถอ่ะแต่ถ้าเป็นของไทยนะคนบริษัทรถอ่ะพอเวลาจะให้สื่อใช่ป่ะจะให้เป็นเพรสรีลีสหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะกักไปอีกระดับหนึ่งเพราะเราต้องขออนุญาตกับทางญี่ปุ่นขออนุญาตกับทางจีนขออนุญาตกับทางยุโรปก่อนว่าอันนี้ให้ได้ไหมอันนี้มันติดเรื่องของ confidential requirement หรือเปล่าอะไรเงี้ยบริษัทรถก็จะมีอย่างนี้กับสื่อเหมือนกันหรือบางเรื่องแบบให้ไปมันอาจจะเป็นข้อผลเสียเป็นดาบสองคมอะไรอย่างเงี้ยสื่ออาจจะไปพูดไม่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องมาซึ่งปรากฏว่าไอ้ของเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มาปล่อยให้ฉันหมดเขารู้ว่าฉันมีวิธีที่จะสื่อสารยังไงแต่บางเรื่องฉันก็รู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ละมีมีหลายเคสในอดีตที่ผ่านมา10
20กว่าปีกูเจอเคสแบบนี้แบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณเห็นในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามที่คุณเห็นในสื่อเนี่ยบางทีมันมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านั้นคิดแล้ววิเคราะห์แยะให้ดีแล้วสื่อเวลาดูเนี่ยอย่าดูแค่เฮดไลน์อย่างเดียวไปดูเจ้าอื่นด้วยแต่เจ้าอื่นที่ดูก็คือกรุณาเลือกดูเจ้าที่มันดีๆด้วยไม่ใช่เจ้าที่แบบว่าจะตีหัวเข้าบ้านแล้วก็จะเรียกแขกจะพาดหัวตัวไม้แล้วจะดึงคนเข้าไปดูอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นในประเภทที่ปล่อยข่าวเนี่ยกล้ายืนยันได้อยู่อย่างเดียวนะสปายช็อตอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรามั่นใจว่าเราเป๊ะสุดครับก่อนที่เราจะทิ้งช่วงกันไปก่อนจะเบรกนิดนึงนะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าให้อับปากก้ามาอย่างถ้าอับปากก้ามาแล้วจะให้พูดเรื่องมาด้า6หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่มาก็ค่อยตอบค่อยใจเลยว่าอับปากก้าไปทุกท่านฮะนิวแคมรี่เริ่มขึ้นลายประกอบฮะเริ่มเดือนกันยาอ๋อตกใจแต่ปริมาณการประกอบนี่เอาตรงๆว่าเป็นยังไงจ๊ะก็ไม่เยอะอ่ะแต่ไม่บอกตัวเลขนะขอไม่บอกตัวเลขเพราะนี้มันลับละมันลึกละดูยอดดีเซกเมนต์บ้านเราปัจจุบันและทุกท่านข่าวร้ายใครจะซื้อแคมรี่เบนซินล้วนล้วนนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วครับเจนต่อไปไฮบริดโอลี่ครับบันไลแล้วไงกูเดี๋ยวนะหมายถึงว่าที่จะขึ้นลายประกอบเนี้ยไฮบริดโอลี่จะไม่มีเบนซินแล้วถูกต้องครับโอ้โหสนามบินฟีดมันเลยมึงทีนี้ไฮบริดล้วนไฮบริดล่างอะไรนี้มาแนวเดียวกับแอคคอร์ดครับกูบอกพี่เย้าไปแล้วพี่เย้าเผื่อเบนซินไว้หน่อยก็ไม่เผื่อก็คงจะขัดญี่ปุ่นไม่ได้ขัดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วเรื่องของเรื่องคือเป็นนโยบายทั่วโลกแล้วปัญหาคือถ้ามึงบอกขัดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วทำไมที่ประเทศจีนมึงให้มีเบนซิน 2,000 วะตีแม่งเลยเพื่อตลาดหัวใหญ่อ่ะฮะตลาดหัวใหญ่อ่ะในอเมริกาขนาด Toyota Motor Sales อเมริกายังได้ไฮบริดโอลี่เลยแล้วจีนมึงเป็นใครมึงได้เบนซิน 2,000 หัวใหญ่โอ้โหเป็นประเทศเดียวที่จะได้เบนซิน 2,000 เลยของแคมรี่เจนนี่ยังไม่ได้อเมริกายังไม่ได้คือเรารู้สึกว่าแคมรี่รุ่นนี้ต้องมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบาย Toyota ที่จะทำให้มันเป็นไอ้คาร์บอนนิวทรัลอะไรเราว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นลึกๆได้สัญชาตญาณนะครับเราว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกแต่มันลึกเกินกว่าที่พวกเราคนไทยจะไปรู้หรอกบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ดีเซกเมนต์แล้วต้องการเครื่องเบนซินล้วนเพิ่มอีกนิดครับไปหา Mazda 6โอ้โหพี่ใช้คำว่านิดเหรอครับกูยืนยันนะคำว่านิดเหรอกูยืนยันว่าถ้าวันนี้คือจริงๆถามกูผ่อนได้ไหมกูผ่อนได้แต่ว่าถ้าวันนี้กูมีเงินสดแบบตั้งเลยกูเอานะ Mazda 6กูขับแล้วกูรักเลยกูไม่รักคาปาแค่นั้นแหละเฮ้ยไม่รู้กูละมีเปล่าไม่มีมั้ยต่อให้มีก็ไม่ต้องทำอะไรไปเลย5ปี7ปีไม่ต้องทำเลยไม่ต้องจ่ายเลยสักแดงเดียวเพราะว่ามันมาพร้อมโปรแกรมแล้ว Mazda 6นะฉันจะบอกว่าอี2ล้าน4ที่คุณจะจ่ายไปคุณไม่ได้แค่ตัวรถแต่คุณจะได้อะไรก็ตามที่เขาจะตามมาหลังจากนี้อีกเยอะตั้งแต่ทริป business class ไปฮิโรชิม่าไปทัวร์7วันแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะเชิญเป็นบรรดาผู้บริหารด้านการเงินระดับประเทศเลยแหละมานั่งคุยเป็นวงสนทนาเล็กๆให้ลูกค้าเป็นพิเศษอะไรงี้ร้อยคนก็คือให้จับตาสัญญาณการลงทุนนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างจะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ exclusive ยิ่งกว่าที่ทุกค่ายแม่งทำมา มันจะไม่ใช่แค่2ล้านสี่ที่คุณจ่ายเพื่อค่ารถแต่คุณจ่ายเพื่อได้สังคมตรงนี้มาด้วยเผื่อที่จะแบบแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นทางธุรกิจอะไรนั่นนั่นคือสิ่งที่มาสเตอร์กำลังมองและกำลังพยายามจะทำกับลูกค้ากลุ่มนี้ซื้อรถไฟฟ้าได้สังคมหน้าตู้ชาร์จดิไปทางนั้นดีกว่าได้เยอะด้วยนั่งคุยนะอันนี้แล้วฉันบอกได้อย่างหนึ่งมาด้า6เป็นรถที่ขับแล้วแม่งแบบใจแม่งสงบลงคือเมื่อวานเนี้ยตอนที่จะต้องแลกรถกันคือตอนนี้เรามี MUX ตัว RS ตัวขับ4มาอยู่ในมือกันแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานฉันก็ต้องถ่ายรูปเงี้ยมันก็จะมีเหตุให้ต้องอ่ะแลกรถเอาไอ้มาร์คเอามาร์คแล้วผมไปใช้มันทะเลาะกับพ่อว่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยแต่ขอโทษนะไอ้มาร์คกลับมาอารมณ์ดีได้เพราะมาร์คแล้วผมว่ามันลื่นลมขับสบายๆชิลๆดีนะเอาง่ายๆว่าเราคุยกันแล้วว่ารถที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกนี้มากที่สุดแม่งไม่ใช่มาร์คสามเว้ยแต่แม่งเป็น Lexus ES ว่ะและแม่งไม่ใช่ Accord และแม่งไม่ใช่ Camry ด้วยเพราะฉะนั้น Mazda 6เนี่ยใครก็ตามที่บอกโอ๊ยรถตกรุ่นอย่างงี้กูบอกเลยนะครับ
รถตกรุ่นที่แม่งยังสามารถจะสู้กับรถที่แม่งเทคโนโลยีใหม่กว่ากัน5ปีได้อย่างนี้เนี่ยแม่งไม่ได้ห่างง่ายๆนะเว้ยถึงแบบถ้าเราเอาตัดเรื่องราคาไปแล้วนี่กูไม่ได้ใบแอดแล้วกูไม่ได้อคติเลยนะเอาเรื่องราคาอะไรเอาไปก่อนนะเฮ้ยมาด้า6เป็นรถที่แบบพอขับแล้วมันซีดีมากอะและที่สำคัญคือบทจะบู๊มันก็บู๊ได้เพราะ0ถึง180 120โอเค0ถึง100มันอาจจะ 9.4 วิ80 120มันก็เท่ากับ CV Turbo กูคือมี6วิอ่ะท็อปสปีดก็220ลากกันเหนื่อยแต่ว่าบอกไว้เลยนะเฮ้ยมึงกูเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนแรกกูสงสัยว่าระหว่างซื้อมาด้า3กับซื้อมาด้า6ถ้ามีตังและไหวมาด้า6เลยครับและมันคือการเปรียบเทียบที่ดีมากมันเหมือนกับมึงเดินเข้าร้านชาบูบุฟเฟ่อ่ะมือเลือกเอาสิว่ามือจะแดกชาบูบุฟเฟ่ราคา799หรือมือจะแดกราคา 1,200 นั่นแหละคือนิยามของมาด้า6กูแดก 1,200 มันแถมเนื้อและกูแถมเรื่องสุดท้ายของ Toyota ให้ก่อนที่เราจะไปปิดเบรกกันอันนี้อินไซด์อีกแล้วข่าวอะไรก็ตามที่บางสื่อเขาพูดบอกว่าเดี๋ยวยาริสแอทีฟจะมีไฮบริดออกมาซึ่งจริงๆโปรเจกต์นี้มันก็เฮลมาเป็นชาติแล้วเป็นโฮมมันเป็นชาติละครับทุกท่านครับณวันนี้แอทีฟไฮบริดก็ยังไม่มีแผนประกอบสำหรับเวอร์ชันไทยไปจนถึงมกราปีหน้าแต่จะมีประกอบเดือนละ800กว่าคันพันกว่าคันสำหรับตลาดส่งออกข้างนอกประเทศเท่านั้นครับดังนั้นสื่อบางสื่อที่คุณไปตามๆกันอยู่เนี่ยก็มั่วนะเดี๋ยวไอ้ที่เราพูดก็ยังไม่ต้องเชื่อนะไปดูเยอะๆไปดูเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขียนข่าวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือถือคุณหมดแล้วยังไม่ต้องเชื่อที่เราพูดเนี่ยไม่ต้องเชื่อที่เราพูดก็ได้คุณลองไปเช็คข่าวละกันแต่ถ้าจะบอกว่าตัวเลขยอดผลิตแคมรี่กูมีหมดแล้วตัวเลขยอดผลิตของเอทีกูมีหมดแล้วแล้วแม้กระทั่งโปรเจกต์500ดีก็อยู่ในมือกูหมดแล้วจะอะไรกล่ะถามหน่อยมีสื่อคนไหนที่มีแบบกูบ้างกูมั่นใจว่าไม่มีณจุดนี้ให้ประธานจามาพักก่อนฮะเดี๋ยวครับ Drive by Jimmy ครับเข้าสู่รายการกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วงตอบคำถามนะต่อไปโอเคมากันที่เว็บบอร์ดก่อนนะเว็บบอร์ดก่อนนะฮะคุณภูวดลนะครับสวัสดีครับช่วยเปรียบเทียบระหว่าง BMW 520 DLCIG 30มือ2กับ BMW 320หรือ330 Li Grand Sedan มือ1ด้วยครับใช้งานหลักๆในกทม.รถครอบครัว4คนเน้นพื้นที่ด้านหลังและใส่ของมีรถตู้สำหรับไปตจว.แล้ว1คันครับถ้าคุณเน้นพื้นที่ด้านหลังและใส่ของแล้วคุณจะซื้อรถที่จะเน้นขับสนุกอย่าง BM เนี่ยผมว่ามันใช่ป่ะวะหรือคุณคงอยากได้ BM อยากได้ BM ไงถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บ 520D มาก่อนเลยถูกต้องเพราะว่า Interior Space ของ 520D ผมว่าถือว่าใช้ได้ในตัว G30 นะเพราะว่าไอ้ 330Li Grand Sedan เนี่ยคือเล็กรูมมันแค่เพิ่มขึ้นนิดเดียวนิดเดียวจ้ะแต่นอกนั้นเราก็จะตามนั้นนะเป็นซีรีส์5เธอเออก็ยังกว้างกว่าทีนี้ไปซีรีส์5ครับจ้ะเนาะคุณ CXCR นะครับ2คำถามกับ1ปลอนะฮะคำถามที่1นะครับ Toyota Ipsum เป็นพี่น้องร่วมตระกูลกับ Altis ชม Brad Pitt ในบ้านเราใช่ไหมครับไม่ใช่เบสของ Ipsum ถ้าจำไม่ผิดมันคือเบสแพลตฟอร์มเดียวกับ RAV4 กับพวก Corona ไอ้เจนตระกูลนู้นเลยถ้าเป็น Ipsum เจนแรกอะนะปี96 97มันเป็นรถต้นแบบในตัวเกียร์มอเตอร์โชว์มาก่อนแล้วก็จะมีตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างจำได้ตอนนั้นเปิดตัวเป็นตัวอิปปูเป็นตัวเหลืองๆอ่ะหน้าคล้ายๆกับเป็นมันได้ทุนเหลืองมีแขนมีขาอันปังแมนเฮ้ยๆๆใช่ไหมไม่ใช่อันปังแมนอันปังแมนกับอิปปูนี่มันคนละอันกันอ๋อเหรอครับแล้วก็ทีนี้อิปปูอิปซามเนี่ยไปขายที่เมืองนอกเนี่ยถ้าเป็นเจนหลังๆจะใช้ชื่อว่า Avensis Versoแค่คำว่า Avensis เนี่ยคุณก็พอน่าจะเดาได้แล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นเบสออนพวก Avensis พวก Corona พวกอะไรพวกนั้นมันไม่ได้เบสอะไรกับ Corolla Altis เลยคนละฟอร์แพนนะจ๊ะจ้ะครับแล้วก็คนละงานวิศวกรรมกันเลยจ้ะจ้ะแล้วมันเป็นงานวิศวกรรมที่ค่อมเกี่ยวกันระหว่างคล่อมกึ่งกลางระหว่าง Corolla กับ Camry ในตอนนั้นนะจ้ะแล้ว Ipsum เจนสุดท้ายก็ออกมาแล้วแบบโอ้คันใหญ่เหมือนกันเว้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นตลาดมินิแวนเริ่มซบเริ่มซบพอดีในยุโรปและในญี่ปุ่นเองก็ความนิยมก็เริ่มดรอปลงเพราะคนก็ไปหนีไปหารถตู้ที่เป็นประตูสไลด์แทนนั่นแหละครับ
คำถาม2คำถาม2ระบบไฮบริดถ้ามอเตอร์กับแบตเตอรี่มันฟอลหรือเฟลเนี่ยสามารถตัดระบบกลับไป PL engine ขับเคลื่อนได้ไหมครับทำแบบแก๊ส LPG ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันพ่วงกันไปหมดเลยครับทุกอย่างเนาะ DB ด้วยนะไม่ใช่ครับไม่ได้ครับปลปลผมอยู่ในกลุ่ม Facebook ผู้ใช้งานรถยนต์ Mazda BT 50 Pro บวก Nissan Tiida บวกรถยนต์ไฟฟ้าเห็นได้ชัดว่ากลุ่มรถเครื่องยนต์มีความเกื้อกูลแบ่งปันความรู้คุยสนุกสนานหยอดมุกกันเฮฮาทุกวันส่วน BEV นั้นมีแต่ดราม่าแล้วก็แจกขิงก็เรื่องของเรื่องคือคนใช้รถญี่ปุ่นกลุ่มนี้มันเป็นรถเก่าแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรให้ต้องมานั่งเครียดมันต้องซีเรียสแล้วไง ก็ความเป็นมิตรมันก็อยู่มานานแล้วขับมันก็อยู่มานานแล้วอย่างมากก็มีพ่อคงพ่อค้ามาขายของนี่ก็ว่ากันไปแต่รถจีนเนี่ยคือต้องเข้าใจนะคือพวกนิวมันนี่อ่ะเหอะชั่วกำลังฟาดฟันนิวมันนี่เหอะเหอะอะไรเงี้ยเออพวกแบบพวกเศรษฐีใหม่เหอะเหอะนี่อยากอดได้หมดโดยก็ต้องขิงกันอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้ชีวิตไม่มีปมด้อยไงจ่าย1ล้านต้นอยากมีภาพลักษณ์เป็นไงนะมึงโดนเขาลดราคาเลย 8,500 โอ้โหกรี๊ดสิคะกรี๊ดสิกรี๊ดสิกรี๊ดให้มันดังๆกว่านี้เลยสิกรี๊ดเลยสิเอาสิโอ้ยบอกพี่ตูขึ้นราคา XV ก่อนแม่งเกิดแม่งขาย999ไม่ได้ภาพลักษณ์มันไม่ได้บาสขอขึ้นเป็นล้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยภาพลักษณ์มันไม่ได้ล้าน99ภาพลักษณ์ทางสังคมของฉันต้องเหนือกว่าใครอะไรประมาณนี้ขอโทษนะมึงดูละครช่องวันเยอะไปปะหนักเกินแม่บ้าไม่ได้พูดถึงใครสักคนเป็นพิเศษนะใช่ไม่ได้พูดถึงใครสักคนเป็นพิเศษไม่เอ่ยชื่อใครทั้งสิ้นไม่ต้องมาฟ้องกูนะฟ้องกูฟ้องกลับนะจ้ะบอกไว้เลยนะจ้ะอย่ามาเล่นกับกูจ้ะเอาว่าอย่ามาเล่นกับกูอย่ามาเล่นกับไฟขอโทษกับกูดูไม่เหมือนไม่ดีพีพีบิวกิ้งก็มาอันนี้พีพีไหนครับเกาะพีพีครับคุณสมัครเล่นไอ้วันนะครับผมไม่เกี่ยวไอ้วันนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมแค่ชงหวานๆไม่เกี่ยวมาเทนได้สวรรค์ชิมลีไหนๆก็พูดชื่อแล้วมาเทนได้ได้สวรรค์ชิมลีไหหลอดคุณสมัครเล่นนะครับรถไฟฟ้าที่พี่จิมได้ลองขับมาหลายๆรุ่นมักจะมีน้ำหนักของแบตเตอรี่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักรถน้ำมันขนาดเดียวกันน้ำหนักที่มากขึ้นจากแบตส่งผลให้การขับขี่แย่ลงบ้างไหมครับเมื่อเทียบกับรถน้ำมันขนาดเดียวกันเช่นเลี้ยวไม่คมนะฮะเบรกแล้วมีโยนตัวเร่งแล้วมีหงายเข้าโค้งแล้วมีแรงเหวี่ยงเพิ่มมีแรงเฉื่อยเพิ่มจากน้ำหนักที่ค่อนข้างมากและมีรถไฟฟ้ารุ่นไหนที่ทำได้ใกล้เคียงกับรถน้ำมันชั้นดีบ้างครับรถน้ำมันชั้นดีก็เข้าใจคุณก็เข้าใจในทุกสิ่งที่อย่างมันถูกหมดแล้วแหละแต่เลี้ยวไม่คมเนี่ยมันเรื่องเลี้ยวไม่คมมันขึ้นอยู่กับการเซตแหลกพวงมาลัยแล้วก็เรื่องของบอดี้ครึ่งท่อนหน้าเป็นหลักไอ้น้ำหนักแบตนี่ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรขนาดนั้นครับเบรกแล้วมีโยนตัวมันก็ไม่ได้โยนเป็นเนต้าขนาดนั้นทุกคันก็คงไม่ใช่เอาเลยขึ้นมาเลยไม่ใช่อะไรนะให้แม่บ้านเขาข้าวไก่ย่างอยู่ข้างล่างพอดีแม่บ้านไก่ย่างห้าดาวมาครับแล้วเป็นแม่บ้านกิติมศักดิ์เอาใจเย็นใจเย็นหน้ามันโกรธกูแล้วว่ะยี่แม่บ้านกิติมศักดิ์กูนี่แบบเลี้ยวไม่คนแล้วก็เข้าโค้งแล้วมีแรงเหวี่ยงเพิ่มมีแรงเฉื่อยจากน้ำหนักที่ค่อนข้างมากจริงๆแล้วคือเป็นบางคันที่มีบางคันเท่านั้นที่เป็นแบบนั้นงานวิศวกรรมบางคันมันทำออกมาดีมากพอที่จะไม่ทำให้เกิดเรื่องแบบการเซตช่วงล่างก็มีผลคือต่อให้น้ำหนักแบตเยอะถ้าช่วงล่างมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะขนาดแต่เนื้อสิ่งใดคือแพลตฟอร์มความแข็งแรงความแข็งแรงคือการที่จะทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องทำแพลตฟอร์มให้รองรับมันร้อนให้มันมีความริจิตมึงก็ไม่บอกมันเลยขออนุญาตกินไปด้วยนะไม่ใช่อะไรมันมีความริจิตมันมีความแข็งแกร่งและมันจะต้องรองรับเรื่องของน้ำหนักแบตเตอรี่มันมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่กราวอัพเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยไอแพลตฟอร์มที่เป็นรถเก๋งปกติเนี่ยมันไม่ได้ทำมาเผื่อรองรับแบบนั้นเมื่อไม่ได้ทำมารองรับแบบนั้นแล้วไปเจอน้ำหนักแบบนั้นแบกเข้าไปปุ๊บเนี่ยการขับขี่มันก็จะโยงโย่อย่างยื้ออย่างยื้ออย่างนี้มันก็มีครับในบางรุ่นแบบแล้วในขณะเดียวกันรถจีนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเซตให้วิ่งได้สบายๆในความเร็วไม่เกิน101เผื่อเต็มที่ไม่เกิน120เพราะอะไรรู้ไหมก็กฎหมายจีนเนี่ยบ้านเขาไงกฎหมายบ้านเขาวิ่งกัน101 120เต็มที่ก็101นะฮะอีบ้านเราเนี่ย170 180แล้วถนนบ้านเรามันก็ไม่แบบถูกถนนบ้านเราดีไม่ค่อยดีที่ห่างเหินใจเย็นมากเดินแนบเลยมาผมเอาคุณชอบ Mazda ค่าซ่อมแพงนะครับข่าวที่นิสสันจะเอา X-Trail กลับมาขายพี่จิมคิดว่าจะมาภายในปี2025ราคาจะเกิน2ล้านไหมครับถ้าเทียบกับ CR-V สำหรับรถครอบครัวตัวไหนดีครับต
อนนี้ไม่เลือกไก่แล้วปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าว่าอะไรครับมันจะไม่ใช่2025 DX Trail อ่ะอ้าวเหรอจบข่าว X Trail มันจะทำ2025มันคงเหนื่อยนะไม่ทันเซเลน่าทันแน่นอนแต่ EX Trail ไม่ทันคำถามคือเราจะรอเป็น minor change ของตัวนี้หรือเราจะรอเป็น full model change ของตัวต่อไปที่ออกแบบเสร็จแล้วก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ X Trail อ่ะภายในปี2027อ่ะมันน่าจะกลับมาอยู่บนแคตตาล็อกของนิสสันเมืองไทยได้แต่ไอ้2ปีนี้ไอ้2025 2026เนี่ยจะมีโอกาสหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่2027มีความเป็นไปได้ประมาณ1แต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันก็คือขึ้นๆลงๆตามสถานการณ์ต้องเช็คกันเป็นรายเดือนครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เรื่อง Excel ฉันยังตอบอะไรมากไม่ได้คือที่เขาไปได้ข่าวกันอ่ะคือเขาไปเอาไปพาดีลเลอร์ไปดูงานไปดูโยโกฮาม่านู่นนี่นั่นอะไรงี้เห็นข่าวอยู่เหมือนกันเออแล้วก็ไปดูไอ้กองรถใหม่ที่เขาจะเปิดตัวในโซนอาเซียนทั้งหมดครับซึ่งเท่าที่ฉันรู้มาฉันไก่ม้าไปเห็นมาเยอะกว่าไปขิงดีลเลอร์อีกไม่เขาจะเอารถเฉพาะโซนที่เป็นอาเซียนซึ่งมันจะมีบางคันที่ฉันเห็นไปหมดแล้วและบางคันฉันยังไม่ได้เห็นคันจริงรวมทั้งไอ้รถไฟฟ้า2ตัวที่ไปเปิดที่โชว์ที่จีนด้วยครับเวอร์ชันจริงได้ยินว่าเสร็จแล้วครับต้นแบบที่โชว์เนี่ยในปักกิ่งมอเตอร์โชว์อ่ะครับกลายเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยเพราะรถคันจริงเสร็จแล้วโอเคเร็วขนาดนั้นอ่ะประมาณนี้นะฮะปลอหากทีมตัดต่อรวบรวมเสียงพี่จิมครบแล้วช่วยปล่อยให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับ อะไรครับเดี๋ยวไอ้คำว่าหิวเงินยังไม่ได้ตัดเลยนะ ที่พูดไปตอนคลิปใหม่โอเคอ้าวคุณดัทรีนะฮะ Lexus ES 300H รุ่น Minor Change โฉมก่อนกับ Toyota Camry TNGS 2.5 Hybrid พี่จิมช่วยเปรียบเทียบหน่อยนะครับช่วงล่างความนุ่มนวลการขับขี่การเก็บเสียงค่าบำรุงรักษา Lexus เลยจ้ะแต่ว่าค่าบำรุงรักษายังไง Lexus จะแพงกว่า Toyota เสมอนะจ๊ะเห็นจ้ะสนใจมือ2อันนี้นะ ES 300เป็นรถที่น่าเล่นมากบางครั้งที่ฉันเป็นคนที่เกลียดรถไฮบริดยิ่งกว่าอะไรดีแต่ ES 300 ไฮบริดเป็นข้อยกเว้นรถแม่งแบบสบายนุ่มนวลอยู่แล้วมีความสุขเอาง่ายๆอ่ะเอาเนทันยาฮูกับปาเลสไตน์มานั่งข้างหลังเจรจากันกูว่าสงครามแม่งเลิกได้นี่แม่ก็ยิงกันในรถตายอยู่ผมว่ามันคงแทงกันอย่างเงียบๆในรถนะเอ้าไม่มันจะวางบอมกันในรถแหละนี่ฟูจนแทงกันเงียบๆอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้กันทั้ง2เจนด้วยนะเจน5กับเจนปัจจุบันเนี่ยคุณจาพีนะฮะถามว่ากำลังหารถคันที่2หลังสิงหานี้นะครับเพื่อให้แฟนขับใช้ไปทำงานเนี่ยตอนนี้มี Corolla Cross 2024 SUV คันที่2จึงมองหารถซีดานและอาจจะเป็นรถไฟฟ้าไว้ขับในเมืองแล้วก็ปริมณฑลมีงบล้านห้าไปตัวไหนดีครับเน้นเงียบตอนขับผมกับแฟนเป็นอินโทรเวิร์ตโอ้โหมันต้องเงียบยันรถเลยเหรอวะเฮ้ยใช่เลยออฟต้าไอเห็นด้วยนะขอโทษทำไมแวร์ก็เอสเตทคาราหกหมื่นกว่ามือสองสภาพดีและเป็นตัวแต่ง SS ด้วยซื้อได้สิบคันเลยปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวครับพี่แวนวันชนะอุณากูลออกจากแล้ว GM ไปอยู่บอชแล้วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูไม่มีใครในนั้น ช่วยหาอะไรให้แล้วนะครับถ้าไม่รู้กลับไปดูโฆษณาออฟต้าไงเงียบยันยอดขายมึงใจเย็นเอาไปตัวไหนดีถ้าล้านห้าล้านห้าเหรอถ้าซีดานเป็นรถไฟฟ้าแล้วล้านห้ามันเงียบมันไม่เหลือแล้วว่ามันเงียบหมดแหละแต่ว่ามันแค่มันมีเสียงลมเสียงยางต่างๆจะเงียบขนาดไหนเองอ่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรถซีดานแล้วล้านห้าเดี๋ยวก็มีดีพอล L07พี่จิมเคยลองแล้วอย่ายุ่งมีบีวาร์ดีซิลซึ่งอีซิลช่วงล่างก็ยิงยืดต้องไปทำอาจจะมีเทสลาโมเดล3ก็อย่าไปยุ่งตัวล่างนะครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะอาจเป็นไฟฟ้าก็ได้หรือรถซีดานธรรมดาก็ได้แค่นี้ให้ดิดหรอถ้าขอให้ดิดหรอโอล่า S07โอ้โหไม่เอาโอล่า S07 โอล่า07นี่ไม่ต้องมาคุยกันได้แล้วหรอล้านห้าหรอล้านห้าหรอก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็เหลืออะไร Camry Accord หรอ Accord ไหมล่ะถ้าคุณไม่ได้มากับดีไซน์ที่มันเป็น Honda A7 ขนาดนั้น Accord ว่ะ Accord รถขับดีนะเว้ยเออให้คุณทำเป็นเล่นไปส่ง Accord แม่งรถขับดีแล้วเงียบแล้วที่สำคัญเก็บเสียงไม่ได้แย่เลยนะเก็บเสียงโอเคการขับขี่ใช้ได้เฮ้ยเอาง่ายๆนะลองดูเอาไหม Camry มีหนาวอ่ะได้หมดแต่ละคันไม่ชัวร์นะหรือไม่ก็คือถ้าคุณจะรออีกสักประมาณเดือน2เดือน Camry ใหม่ออกอ่ะรอก่อนมั้ยอีกแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเดือนเดียวเดียวแป๊บเดียวน้องอ่ะครับคุณซัมเมอร์ดอยแม่สลองนะครับอืมชอบชื่อจังเลยอ่ะ
สวัสดีพี่จิมมี่และผองเพื่อนนะฮะเรื่องอะไรวะเนี่ย BYD Auto 3นะครับลดราคาแล้วนะฮะ Delta X พร้อมเปิดราคาหรือยังเปิดราคาเดือนไหนแล้วเชฟเชอรี่โอโมดาและเจคูจะอ่านเชฟวี่ตอนแรกเจคูเนี่ยเชฟวี่โอโมดากูก็ลืมมันไปแล้วอ่ะจะเปิดตัวรุ่นไหนเมื่อไหร่ส่วนไอออนไฮเปอร์ HT นี่เปิดราคาหรือยังส่งมอบหรือยังคำถามนี้ก่อนเด็กน้อยครับเด็กชัดๆคือเด็กคนนี้เป็นเด็กดูเด็กสำนวนและฉันจำได้ว่าเป็นเด็กครับเนต้าเอ็กยังดูอยู่ว่าคุณจะเปิดราคาดีไหมเพราะว่าพอเจอ BYD ทำอย่างนี้เข้าไปเนี่ยเนต้าแม่งก็กระอักนะแม่งเงือบเลยไม่ใช่เงือบกระอักกระอักมาสองก๊อกแล้วนะกระอักสองก๊อกแล้วตั้งแต่เนต้าวีแล้วใช่และที่สำคัญคือทีมงานเมืองไทยก็พยายามเตือนชาวจีนอยู่แล้วว่าอย่าไปเล่นสงครามราคาอย่าไปเล่นอะไรอยู่ไปบ้าจีส่วนเชอรี่โอโมดาเนี่ยกับเจคู่เนี่ยครับคืองี้ต้องบอกก่อนว่าโอโมดา EV เนี่ยพอเราไปลองกันจริงๆแล้วเราทำคลิปออกมาแล้วคุณก็ดูตามสภาพอ่ะครับมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณจะขายคาราล้านหนึ่งบอกเลยเตรียมม้วนเสือกลับไปพร้อมๆกับ EVFast เลยแต่ร้านมันได้ภาพลักษณ์ชอบคำนี้จริงๆชอบคำนี้ราคาเกินร้านได้ภาพลักษณ์ขอโทษนะครับขออนุญาตหยาบคายคุณผู้ชมภาพลักษณ์เหี้ยอะไรวะเดี๋ยวนะภาพลักษณ์เหี้ยอะไรวะอ๋อขับแล้วขาวไงโอโมไงโอโมดะไม่โอโมดะตัว EV เนี่ยพอหลังจากที่เจอเราคอมเมนต์กันเข้าไปเขาคงไม่ได้เน้นขายมันนั่นแหละไม่รู้ว่าจะยังขายมันอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตัวที่จะน่าสนใจกว่านั้นคือโอโมดะ9คือมันจะโอเคขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเลยมันจะไม่เหมือนกับโอโมดะตัวที่เราเอามาลองกันเลยไม่เหมือนเลยคือ5มีข่าวว่าจะเปิดราคาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่รอดไม่รอดอีกมันจะรอดได้ไงในเมื่อออโต้มันเหลือแค่ 800,000 แล้วอ่ะไม่รอดใครจะไปรอดไม่แล้วง้างมันนานมากเลยนะจนเมืองบริษัทฉันไม่พร้อมจนตอนนี้น้ำหวานเราออกแล้วมึงอันนั้นเดี๋ยวรู้แล้วพี่ผู้ชายคนนั้นออกยังยังอยู่อ๋อเหรอเพิ่งมากันก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าออนแพลนแล้วเนี่ยเขาจะเปิดแบรนด์กันเลยสิงหาคมนี้ซึ่งก็จะจัดแถลงข่าวยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก่งไก่รถจีนตามปกติจ้ะอันที่สองนะส่วน Ion Hyper HT เดี๋ยวเขาจะเปิดนี่แต่ราคาเอาตรงๆคือพวกราคาผมไม่ได้สนใจเพราะว่าราคาผมจะเก็บเอาไว้ให้กับคนที่เขาจะประกาศวันเปิดตัวให้เขาเป็นคนประกาศออฟฟิเชียลมาก็เราก็เปิดตามนั้นให้เขามีอะไรลุ้นไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งแบบอะไรนะราคาเบื้องต้นหรือราคาประมาณการนึงไม่ต้องครับราคาคาดการอย่างเป็นทางการอะไรวะเอาอะไรวะก็เมื่อก่อนเห็นไหมเวลารถจีนจะเปิดตัวมันมีราคาคาดการราคาคาดการอย่างเป็นทางการราคาอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องทำคอนเทนต์ราคาคาดการอย่างไม่เป็นทางการแม่งซอยอีเวนต์ร่วมสี่เดือนจะประกาศมึงทำรุ่นยอดรถกระบะเหรอก็ไม่รู้ว่าคนทำคอนเทนต์แบบนี้เขาต้องการจะเรียกยอดไงแต่มันก็เรียกยอดได้แค่ชั่วคราวอ่ะแล้วสุดท้ายถาวรเป็นไงก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่มันดีขึ้นไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกคือราคาเดี๋ยวไว้รอฟังวันเปิดตัวเลยละกันให้มันมีอะไรลุ้นหน่อยเอาง่ายๆอย่างราคาไอเซเลน่านี่กูรู้มาหมดแล้วเนี่ยกูยังไม่พูดเลยกูเก็บไว้ให้ทุกคนช็อกแดกกันวันเปิดตัวละกันซื้อมาถอดเบาะดีกว่าเซเลน่าเอามาทำอะไรครับทำห้องนอนคนแฟนอะดิมึงไม่ต้องถอดเบาะเบาะมันปรับได้และสบายด้วยเอามีอะไรไปนอนออฟฟิศละเอาแล้วมึงจะซื้อเซเลน่าจริงเหรอไม่ซื้อหรอกโถอย่างมึงนี่นะซื้อเซเลน่าทำไมครับทำไมครับคนอย่างมันนี่นะคนอย่างมันนะนะทำไมครับถ้าจะซื้ออีรถแบบนี้นะมันมีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นรับพ่อแม่ไปส่งอ๋อเหรออันนี้ไม่ใช่สร้างภาพอันนี้สร้างคราบคุณเดี๋ยวอันนี้ก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวคุณนี่ไม่ทั่วจริงเลยเฮ้ยมึงบอกมึงจะถอดเบาะเนี่ยมึงให้พ่อแม่นั่งพื้นเหรออันที่2นะครับและรถยนต์ที่มีอายุ20ปีบวกโอ้โหเนี่ยควรตรวจสภาพรถปีละ2ครั้งเปลี่ยนด้วยไหมครับเพื่อรักษาอากาศที่ดีของคนไทยฮะเอาปีละครั้งให้มันรอดกันเถอะเอาปีละครั้งแต่ตั้งแต่ปีที่2ปีที่3เถอะไอ้พวกที่แบบซื้อรถป้ายแดงมาแล้วไปจูนควันลงควันดำเนี่ยมันไม่มีถูกรถใหม่ก็ตรวจได้ทำไมต้องไปรอตรวจ7ปีไม่เข้าใจใช่ป่ะไปตรวจอะไร20ปีบ้าเปล่ารถแม่งพังก่อนแล้วอ่ะ
นะครับแต่ผมชมชื่นชมเว็บกรมการขนส่งทางบกนะอันนี้ด่าก็ด่าอันนี้ถ้าชมก็ชมเว็บกรมการขนส่งทางบกตอนนี้นี่ใครจะต่อภาษีไวซื้อพรบคุณต่อออนไลน์เข้าไปลงทะเบียนต่อออนไลน์ซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปซื้อผ่านเซเว่นซื้อผ่านคนกลางแป๊บเดียวเลยแล้วก็มีช่องทางเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องหูปิ้นเปิ้ลใบมาไปจ่ายเซเว่นตอนนี้มีสแกน QR โค้ดขึ้นเลยหน้าจอโอ้ยสบายเห็นไหมต่อง่ายงานรับเงินเนี่ยงานรับเงินเนี่ยงานรับเงินเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลเราเร็วไวไวเร็วจริงแต่งานบริการประชาชนนี่ไม่ช้าชิบหายเลยต่อเฮ้ยแต่กรมการขนส่งทางบกต้องยอมรับว่าอย่างทำปรับปรุงดีนะใบขับขี่สากลนี่โคตรชอบเลยใบขับขี่สากลโคตรเร็ว500บาทมึงเดินขึ้นไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บมึงเดินกลับลงมาได้แล้วก็งานรับเงินไงเห็นป่าวแค่500บาทไม่เกิน10นาทีมึงไปได้แล้วครึ่งโลกเห็นป่าวต้องและที่สำคัญนะมึงไม่ต้องไปต่อคิวตอนเช้าโอ้แบบไปเข้าคิวกัน8โมงใช่ไหมมึงไปบ่าย2ตอนเข้ากำลังจะปิดออฟฟิศนั่นแหละเออได้เร็วด้วยได้เร็วกว่าเยอะเลยกับเป็น passive income ประเด็นคือไปช้ามีที่จอดเว้ยเอา Drive by Jimmy อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดๆบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะสุดๆไปเลยเอา New Yaris Cross Move ชีวิตไปให้สุดThe next peak, Run Eyes. The next peaks, New X, The next peak. จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่งปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton Athlete Drive your ambition Mitsubishi Motorsรถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามิน่าดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกัน UV บูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามิน่ารถยุคใหม่แต่ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามิน่าดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูทกันร้อนกัน UV บูทสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามิน่าNew Nissan Kicks e-Power ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan Kicks e-Power Yes Nissan New Nissan Kicks e-Power ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan Kicks e-Power Yes NissanDrive by Jimmy.